คนที่มาฟังผมกับพี่เห็นความเป็นไปได้ในชีวิต ว่าถ้าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต แล้วลงมือทำอย่างบ้าคลั่งในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆเขาจะได้ในที่สุดครับ สุดยอดครับ เป็นการเซต intention ที่ยอดเยี่ยมมาก ตอนนี้เราไลฟ์เรียบร้อยนะคุณครัต้บองไม่ลืมบอดแคสต์ฉันบอดแคสต์ยังบอดแคยัสต์งอ๋อยังไม่ได้บอดแคสต์นะเดี๋ยวไว้บอดแคสต์ก่อน สวัสดีทุกได้คนนะครับ ในไลฟ์นะ ใครมาถึงแล้วนะครับ ผมนะ สามารถทักทายมาได้นะครับ ภาพเสียงชัดเจนดีหรือเปล่านะครับ ผมเดี๋ยวบอดแคสต์และแชร์ในไลน์สักครู่หนึ่งนะครับ ผมนะใครมาถึงแล้วผมฝากแชร์ด้วยนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ จากติดลบสู่เงินเก็บล้านแรกนะครับ เราจะ manifest ผลลัพธ์นะครับ ในชีวิตของเราได้อย่างไรเนาะทำยังไงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ในมิติต่างๆนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครที่ต้องการจะมีรายได้นะครับ มีเงินนะในบัญชีมากขึ้นนะครับ มีชีวิตที่ดีขึ้นนะวันนี้เดี๋ยวจะมาชมตัวอย่างจริงกันนะครับใครมาถึงแล้วผมฝากนะครับ เช็คภาพเสียงให้หน่อยนะครับ ผมภาพชัดเสียงชัดครับอ๋อยังโอเคขอบคุณครับ ชงเอง เรียบร้อย ภาพชัดเสียงชัดครับอ๋อยังชีวิตที่ โอเค อ่ะ ชัดเจน ภาพชัดเจนนะครับ ผมมากันเรียบร้อยนะครับ ผมอ่าพิมพ์ชื่อเล่นกันมาด้วยก็ได้นะครับ ผมนะ จะได้เรียกชื่อถูกกันนะครับคุณโมนเสียงชัดน้องชมพู่นะฮะ เสียงชัดนะครับโอเคเลยอ่าโอเคครับ สวัสดีครับ วันนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการที่เราจะ manifest นะผลลัพธ์ต่างๆนะครับ เน้นย้ำกันเลยนะครับ เรื่อง manifest นะฮะ ถ้ามาคุยกันในเรียกว่าอะไรในเพจนี้นะครับ กับผมกับเพื่อนๆกัลยาณมิตรของผมนะครับ เรื่องการ manifest หรือเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ย เราไม่ได้พูดกันเรื่องของการที่เราแค่หลับตาจินตนาการแล้วเราจะได้ผลลัพธ์บางอย่างเนาะหรือไม่ใช่แค่ฝันแล้วเราจะได้ผลลัพธ์แต่มันคือการที่เราครับมีความต้องการบางอย่างปรารถนาบางอย่างชัดเจน แล้วเราต้องเป็นคนที่ใช่ด้วย เราถึงจะได้ผลลัพธ์นั้น วันเนี้ยเราจะมาดูกันนะครับว่าแม้แต่คนที่เคยนะครับ เคยติดลบมาก่อนเนาะ เขาพัฒนาตัวเองยังไงนะครับ ให้เป็นคนที่ใช่ แล้วก็สามารถที่จะมีเงินเก็บล้านแรกได้ จนตอนนี้จริงๆคือทะลุไปเยอะแล้วนะครับเอสเนี่ยที่ผมเชิญมาเนี่ยฮะวันนี้ต้องบอกว่าจริง ๆ นะครับ ผมเห็นเอสมาตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ๆเลยเนาะใช่ไหมอุ้ยเกลียดความลูกโป่งลอย นะเห็นเอสตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆนะครับแล้วก็รู้สึกโอ้โหคนนี้แม่งนะอะไรของมันนักหนานะครับโอ้โหสมัยนั้นบินไปเรียนต่างประเทศนะ ไม่มีตังค์ไปเรียนนะไปนอนอยู่หน้าห้องสัมมนานะครับ ใช่ไหมจำได้ว่าเอ็ดเล่าให้ฟังเนาะไปขอใช่นอใช่นอยู่หน้าโต๊ะลงทะเบียนนะครับ ผมนะ ใช้เงินน้อยมากอะไรมากใช้เงินมีอยู่น้อย แต่พยายามขวนขวายในการไปนะครับ ผมเลยอยากจะมานะเล่าอยากจะชวนนะเอสนะครับ มาอินสปายพวกเราทุกคนนะใครที่เอ้ยชีวิตตอนนี้ดีอยู่แล้ว อยากชวนให้เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราดีอยู่แล้วครับ เราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีก ถ้าเกิดเรามุ่งมั่นเอาจริงเนาะกับเป้าหมายทิศทางของเรา แต่ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันติดลบอยู่นะมันรู้สึกว่าเฮ้ยมีบางอย่างที่มันรู้สึกมันฉุดเราอยู่ วันนี้ฟังเรื่องราวของเอสครับ เราอาจจะได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้ที่เราบอกว่าฉันพยายามแล้วอ่ะมันอาจจะยังไปได้อีกนะหรือเราจะได้บทเรียนบางอย่างนะครับ ที่เราไปเพิ่มเติมได้เนาะพร้อมลุยไหมทุกคนถ้าพร้อมพิมพ์พร้อมมานะครับ แล้วก็ฝากแชร์ไปด้วยสักครั้งหนึ่งนะครับ ผมเนาะพิมพ์พร้อมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเกสของผมนะครับ นะพูดชื่อเขาไปบ้างแล้วนะ เห็นหน้าเขาแบบในเงามืดไปบ้างแล้วนะครับ ผมเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งนะฮะ แม่งมืดจริง ตอนเนี้ยมือถือกูยังมืดเลยในจอกูตัวกูเอง โอเคมาแล้วเราลืมปรับแสงนะอืมจัดแสงนะโอฮะเคอ๋อแล้วก็คำเตือนนะครับคำเตือนนะครับ เนื้อหาโปรด เนื้อหาอาจมีภาษาที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนนะครับ ผมแล้วก็จังหวะที่เผ็ดร้อนพอสมควรนะครับ แล้วก็เป็นแบบเรียวๆเนาะเรียวๆดิบๆจริงกันจริง ๆ เลยนะฮะดังนั้นก็เป็นเรียกว่าอะไรเวลาฟังนะฮะ ใครที่เอ้ยบางทีเราถนัดคุ้นเคยนะฮะกับภาษาซอฟๆนะครับ วันนี้ก็ลองฟังอีกแบบหนึ่งแล้วเก็บเอาคอนเทนต์เก็บเอาเนื้อหา เก็บเอาแก่นนะฮะ แกนของสตอรี่เรื่องราวนะครับผมไปใช้โอเคไหมถ้าใครโอเคพิมพ์โอเคมานะครับผมนะเหมือนนึกถึงว่าเหมือนเราฟังอาจารย์เฉลิมชัยนะฮะเนาะเราก็จะโดนด่าตลอดเวลาถูกไหมครับแต่เขาไม่ได้จะด่าเรานะภาษาก็เป็นภาษาเฉยๆเนาะแต่เอาคีย์นะครับคีย์สำคัญนะผมเชื่อแล้วก็จากที่ฟังเอสได้คุยเอสแล้วได้เห็นเอสจริงๆตั้งแต่ตอนที่แบบเขายังติดลบอยู่เลยแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกลับมาปุ๊บเป็นแบบเชื่อมั่งเอสไปไกลมากไกลมากจริงๆนะครับจนแบบบางทีเรายังแบบกลับมามองตัวเองเลยว่าเฮ้ยเราพยายามได้เท่ากันไหมนะเอ็ดก็เป็นอินสปายนะครับผมด้วยเช่นกันในการที่แบบเฮ้ยกูต้องกลับมาลุยนะครับทำอะไรมากขึ้นนะครับผมดังนั้นวันนี้เชื่อว่าเราจะได้แน่นอนนะครับแล้วก็เก็บเอาคีย์ที่เอ็ดจะให้ไปนะอ่ะเอ็ดเกินมาสักระยะแล้วเอ็ดแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมสวัสดีทุกท่านนะฮะผมกำลังมองเข้าไปที่กล้องอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับพอดีมือถือใหม่ครับไม่ค่อยคุ้นเลยครับผมโอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเอสณัฐภัทรแต้รอนะฮะปัจจุบันก็เป็นวิทยากรนะฮะเป็นคอนซัลท์ส่วนใหญ่จะหลักๆจะมีแค่หัวข้อ Marketing กับการขายนะฮะเรื่องอื่นๆก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วแต่ผู้ว่าจ้างนะครับนะแต่ว่า2เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมมีความเชี่ยวชาญชำนาญที่สุดนะต่อมาก็จะเป็นนักลงทุนนะฮะอสังหาริมทรัพย์นะทั้งแนวราบและแนวสูงนะครับผมลงทุนทั้งหมดนะฮะประมาณนี้ครับผมแล้วก็คำเตือนเมื่อกี้พี่กิติเตือนไปแล้วนะครับก็ผมเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยไพเราะสนอหูสักเท่าไหร่ในเวลายิ่งบางทีเวลาเล่าแล้วมันยิ่งอินมันยิ่งเพลินไปกับมันนะฮะผมแนะนำว่าถ้าใครที่รับคำหยาบคายแสลงหูไม่ได้หรือถ้าคุณรับได้แต่ที่ว่าบ้านคุณรับไม่ได้มันมีเทคโนโลยีที่ชื่อหูฟังเอามาใส่ตอนนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันมีหลุดออกไปแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นขอโทษขอโพยกันตรงนี้เลยแต่ว่าวันนี้ผมขออนุญาตเป็นเพื่อนกับทุกคนภายใน2ชั่วโมงนี้ผมขอพูดจาภาษาเพื่อนกันได้ไม่ได้ถ้าได้และอนุญาตนะครับผมพิมพ์555มาครับผม555มาเลยครับ555มารัวๆนะครับผม555เกาะ engage เราเกาะ engage ทุกท่านก็อาจจะเห็นว่าวันนี้ผมก็จะมันกับเอสไปด้วยนะครับผมนะผมก็เข้าสไตล์กับguest speaker ทุกคนนะครับผม guest วันไหน guest ผมมาแบบสไตล์นิ่งๆผมก็จะนิ่งๆนะครับมารัวๆเลย55มารัวๆเลยนะครับมี FC เสีย S มาด้วยนะครับผมหลายคนเลยนะฮะครับผมก็ไปโพสต์ในช่องทางของผมให้ไงเขาจะได้รู้จักพี่กิตติมากขึ้นว่าแบบเอ้ยไอ้ตาหนุ่มหน้ามนคนหน้างามคนนี้นี่มันเป็นใครหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพี่กิตติไอรัตน์นะครับผมนะฮะเราเจอกันมาตั้งแต่ประมาณสักก่อนยุคไดโนเสาร์จะสูญพันธุ์อีกนะครับใช่จำได้ตอนนั้นที่แบบว่าตอนที่เราเป็นอะมีบ้ากัน2ตัวใช่ป่ะที่เรามาเจอใช่2ตัวแรกบนทวีปเอเชียทุกไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมโอเคสวัสดีพี่กิตติเพื่อนเสียเอสครับนั่นแหละภูมินเล่นเราซะแล้วนี่ผมอ่านคอมเมนต์ไปด้วยนะถึงผมจะอยู่บนรถแต่ว่าอุปกรณ์ผมครบตอนนี้ผมบอกเลยสิ่งที่เมื่อยที่สุดคือเมื่อยมือที่กูกำลังถือมือถืออยู่เนี่ยแหละนะฮะโอเคมาแนะนำตัวกันแล้วคร่าวๆพี่กิตติหน้าเฟซพี่ตอนนี้เหงาแล้วนะถ้าเกิดว่าเพื่อนผมมาถล่มหน้าเฟซพี่นี่คือเอนเกจกระจายนะบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นแฟนคลับพี่กิตติอย่ายอมนะครับผมอย่ายอมตอบมาใครแฟนคลับ FC นะครับเราไม่มี FC เรามีแต่เพื่อนไปเรื่อยเข้าเรื่องเหอะครับผมเดี๋ยวมันจะยาวไปมากกว่านี้ครับผมวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรนะจากติดลบสู่ร้านแรกก็ตามที่บีฟแหละคุณกิตติไม่อ่านข่าวเลยครับ360องศาครับผมโอ้ยวันนี้กูจะได้พูดไหมเนี่ยพี่นุกนี่คือพี่น้องที่คานตามกันมาแต่คนละท้องแม่คนละบ้านคนละหลังคาเรือนแต่ว่าคานตามกันมาเลยคนนี้นี่คือตัวตึงเลยบอกเลยตัวตึงเลยนะฮะโอเคสำลักน้ำลายตัวเองอันนี้อยู่ช่องเดทแอร์นะครับไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีนะครับผมสวัสดีนางฟ้ามิกด้วยนะครับผมน้องคัพปินพิชนะฮะครับโอเคพอคิตตี้กับเสียเอสไม่ของเราเป็นคิตตี้อ่ะคุณดูซอฟเลยนะคุณดูน่ารักเลยอ่ะใช่แต่เราก็น่ารักจริงแหละผมอยากน่ารักด้วยโอเคก็เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็ยังไงก็ ผมเชื่อว่าเมื่ออยู่ดีๆที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ทั้งพี่กิตติทั้งผมแล้วก็ทุกคนที่กำลังดูอยู่เนาะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้ววันเนี้ยคอนเทนต์น่ะผมมาตั้งใจเลยนะผมนัดกับพี่กิตติมาเป็นเดือนเลยนะเพื่อที่จะไลฟ์คอนเทนต์นี้นะฮะจริงๆอยากให้พี่กิตติเนี่ยไลฟ์จบแล้วลบเลยด้วยซ้ำแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ของดีแบบนี้เราต้องค้างเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะช่วยเหลือคนรอบข้างคุณหรือว่าอยากสร้างไวเบชั่นดีๆอยากสร้างไวบ์หรือว่าคลื่นดีๆให้กับชีวิตแชร์สิ่งดีๆแบบนี้ลงไปคุณไม่รู้หรอกว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากนะที่วันนั้นแชร์ไลฟ์พ่อหนุ่มอ่านข่าวกับพ่อหนุ่มปากหมาคนนั้นมาให้ดูโอ้วันนั้นคอนเทนต์นี้มันเปลี่ยนชีวิตพี่จริงๆรบกวนกันช่วยเป็นสะพานบุญคนละ1 ไลฟ์ 1 แชร์นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะฮะโอเคก็บอกงี้นี่ยังไม่เลิกไม่จบไม่สิ้นกับการอ่านข่าวนะแฟนเพจคุณนะแฟนเพจคุณนะฮะโอเคก็อ่านข่าว3 มิติชิมหายแล้วกูจำรายการผิดโอเคก็เล่าเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าเรื่องสักทีนะฮะก็ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่รู้จักผมนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยโตมาจากย่านสลัมคลองเตย70 ไร่นะฮะใช้คำว่าย่านเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างบ้านผมกับสลัมคลองเตย70 ไร่เนี่ยมีถนนเก่าๆเล็กๆนะฮะมีอยู่แค่2 เลนถนนนั้นชื่อว่าถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำเก่ามีแค่ถนนเส้นเนี้ยกั้นระหว่างผมกับสลัมคลองเตย70 ไร่แน่นอนว่าเพื่อนที่ผมพบนอกจากเพื่อนในซอยแล้วก็จะเป็นเพื่อนๆที่อยู่ในสลัมคลองเตย70 ไร่เด็กออกไหมฮะผมโตอยู่ในนั้นใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะฮะ10 กว่าปีนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากวันเงินเดือนออก3 วันนะฮะบ้านผมจะเงินหมดนะฮะคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ว่าท่านเป็นคนขยันท่านเป็นคนน่ารักท่านเป็นคนที่ตั้งใจทำมาหากินกับชีวิตนะฮะแต่ก็เหมือนพล็อตหนังไทยน้ำเน่าทั่วไปอะครับเนาะว่าแบบว่าทำงานมาได้ซื้อของนู่นนี่นั่นดึงหน้าชักหน้าไม่ถึงหลังใช่ไหมแล้วก็เงินหมดพอเงินหมดมันจะวนไปที่ไหนฮะก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะฮะแต่บ้านผมเนี่ยหนักหน่อยบ้านผมเนี่ยเป็นนักสู้นะฮะเล่าตอนนี้ขำแต่ตอนนั้นเนี่ยนอนร้องไห้กอดหมอนข้างสวดมนต์ไหว้พระนะครับผมก็คือเป็นเลือดนักสู้นะฮะพ่อกับแม่ผมเนี่ยก็คือลงไม้ลงมือกันเลยผมนอนร้องไห้แทบทุกวันนะฮะเจ็บปวดมากแล้วก็บ้านตรงข้ามอะครับตื่นเช้ามาเขาก็ไม่ได้มาทักทายลูกสาวเขาหรือลูกชายเขาแบบดีๆเขาก็จะด่าลูกสาวลูกชายเขาเป็นเรื่องปกติสภาพแวดล้อมที่ผมเกิดนั้นวันดีคืนดีนะครับก็จะมีเสียงปืนดังป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 ังนะฮะก็คือหน่วยคอมมานโดบุกบ้านเยื้องๆกันนะฮะที่เป็นแหล่งเก็บยาบ้าคือมันหนักมากจริงๆนะฮะว่าสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ตอนเด็กๆอ่ะเอาเงี้ยเป็นภาษาบ้านๆคือแบบแม่งบัดซบแม่งเชี่ยมากนะฮะยับหมาสุดๆนะฮะแต่นั่นก็ทำให้เป็นตัวจุดประกายมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเนี้ยผมกลัวความยากจนผมไม่อยากเจอความยากจนผมเกลียดความจนมากกว่าที่อยากรวยซะอีกนะฮะผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ได้ละกูจะต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะฮะจนแล้วจนรอดก็เริ่มเจออาชีพแรกนะฮะผมเนี่ยก็ผมไหนผมถามหน่อยไหนมีใครเป็นวัยรุ่นเขาเรียกอะไรวัยรุ่น90ใช่ไหมใครเป็นวัยรุ่นยุค90กด999มายอมรับมาบัดเดี๋ยวนี้ใครไม่ใช่พิมพ์ว่าเป็นวัยรุ่นยุคไหนมาพิมพ์มาขอหน่อยผมเป็นวัยรุ่นยุค2020โอ้โหโอ้ยกาพูดแป๊บนึงจะกินน้ำนี่เกือบสะอึกละโอ้ยก้าวหลายคนเลยโอเค90วัยรุ่น 90วัยรุ่น 90เยอะนะวัยรุ่น 90เยอะนะโอเคเยี่ยมเลยนะวัยรุ่น90เนี่ยจะต้องรู้จักเพลงของลาบานูนเพลง191นะฮะจับเธอด้วยมัวช่วยจับหน่อยใช่ไหมเพลงเนี้ยก็คือผมได้ยิน บ่อยมากในเวลาที่ผมเล่นเกมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะแล้วผมมาจำเนื้อร้องจำทำนองตึก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 มันจะต้องขึ้นไปอย่างนี้ก่อนนะติ้วติ้วนิ้วขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บผมรู้เลยว่านั่นคือเวลาตื่นของบ้านตรงข้ามเพราะว่าพอมันตื่นเสร็จปุ๊บมันจะต้องเปิดเพลงนี้นึกออกว่าพอมันเปิดเพลงนี้แปลว่าร้านเกมเปิดแล้วร้านเกมเปิดแล้วอย่างเงี้ยผมก็โอเคก็ไปเล่นเกมนะไปเล่นเกมถามว่าอย่าใช้คำว่าไปเล่นเกมไปดูคนอื่นเล่นเกมเพราะว่าไม่มีตังค์เล่นป้ากับม้าเนี่ยให้เงินเอ็ดไว้เนี่ยวันหยุด20 บาทเอาไปกินข้าว10 บาทอีก10 บาทเอาไปเล่นเกม10 บาทสมัยนั้นเล่นเกมได้ครึ่งชั่วโมงเพราะมันชั่วโมงละ20นะเราก็เล่นได้แค่10 บาทนะฮะเพราะงั้นมีคนพิมพ์มาว่าไม่รู้จักโอเคดีแล้วนะครับผมยินดีกับความยาววัยของคุณด้วยโอเคเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเล่นพอผมเล่นเกมหาเงินไปสักพักนึงนะฮะผมเริ่มเจอช่องทางในการทำเงินจากมันครับแล้วผมเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยตอนนั้นแอบคิดอย่างนี้คือแบบเฮ้ยนี่ถ้ากูเล่นเกมหาเงินเป็นอาชีพได้มันก็คงจะดีสิวะอย่างนี้นะฮะความคิดเนี้ยเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณม.ต้นครับพี่ได้ไหมจังหวะที่แบบไม่ค่อยมีตังค์แล้วเล่นเกมปุ๊บจนมาทำแบบเล่นเกมหาเงินอันนี้มันช่วงนี้มันยังไงครับก็คือตอนนั้นอ่ะผมเล่นเกมวินนิ่งเผื่อใครรู้จักหรือไม่รู้จักเป็นเกมฟุตบอลสมัยนี้มันจะเป็นเกมฟีฟ่าใช่ไหมเริ่มง่ายมากเลยพี่เขาเรียกว่าเล่นแบบการลงทุนเขาเรียกว่าเล่นแบบการลงทุนก็คือถ้ามึงเจอกูมึงแพ้มึงจ่ายกู20แต่ถ้ากูแพ้มึงกูจ่ายมึง20ผมเล่นจนคนทั้งซอยไม่มีใครสู้ผมได้แล้วผมต้องออกไปสู้กับเด็กซอยอื่นๆเพื่อเล่นเกมหาเงินแบบเนี้ยมันจะเป็นกติกาง่ายๆเลยพี่เล่นวินนิ่งตาละ20เล่นกันแบบน็อกเอาท์เล่นกันทั้งหมด4 คนอย่างเงี้ยจนแบบได้ผู้ชนะมันก็จะเล่นทั้งหมด1-2-3แมตช์ประมาณเนี้ย1แมตช์2แมตช์ประมาณนะพี่มันวนๆเจอกันหน่อยนะเจอกันทุกคนอะไรเงี้ยประมาณ3แมตช์ก็ได้ละ60 บาทเนี้ยวันหนึ่งก็ได้ละ60ตอนเด็กพี่นึกออกป่ะตอนม.ต้นหาเงินได้วันละ60เนี่ยดีใจแล้วนะเรียกได้ว่าแบบมันเป็นของดีใครรู้จักเกมฟุตบอลกด111มาหน่อยใครไม่รู้จักไม่เคยได้ยินเลยกด000ขอดูหน่อยขอเช็คเรตติ้งหน่อยนะคนรู้จักกันเยอะไหมเนี่ยนะฮะเช็คไวเช็คไวเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มแบบตอนนั้นผมม.ต้นแล้วผมก็เริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยเราเล่นเกมหาเงินได้เนี่ยมากกว่าเงินที่ป้ากับม้าให้เงินไปโรงเรียนอีกตอนนั้นผมเรียนปทุมคงคานะครับเผื่อใครรู้จักนะฮะอยู่แถวๆเอกมัยเนาะปทุมคงคาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยย้ายออกจากสลัมคลองเตยแล้วไปอยู่ราม 2จากราม 2นั่งรถเมล์สาย3848นะฮะ46นะฮะมาลงตรงแถวเอกมัยเนาะ46ไม่ผ่านดังได้แค่38กับ48นะฮะลงจอดลงหน้าโรงเรียนปุ๊บนะฮะก็เข้าโรงเรียนผมจะได้เงินไปโรงเรียนทุกวันนะครับวันละ30 บาทนั่งค่ารถไปกลับก็คือ10 บาทแล้วนึกออกป่ะเหลือตังค์กินข้าวแค่แบบ20ถ้าผมไม่ทำอาชีพเล่นเกมหาเงินเนี่ยผมไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นแน่ๆนึกออกไหมก็เลยเล่นพอยึดอาชีพวินนิ่งได้ประมาณสักปี 2 ปีต้องบอกงี้นะขาลอดยืนหน้าเฮ้ยสปีด9ใช้ได้เลยนะโอเคต้องไปบาติสต้าแล้วก็ต้องมีบาติสต้านะยิงกำแพงแตกนะโอเคพอแล้วนะฮะถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคเพราะงั้นที่จะบอกก็คือผมเล่นได้ประมาณปี 1แล้วผมก็เจอเกมในตำนานที่ชื่อว่า Ragnarok ออนไลน์ใครเคยได้ยินใครเคยรู้จัก Ragnarok ออนไลน์นะครับผมพิมพ์ CCC มาหน่อยพิมพ์ CCC มาหน่อยช่วยกันเอนเกจหน่อยมันจะได้นำส่งนะมันจะได้นำส่งไลฟ์ดีๆมันจะได้ถูกส่งออกไปเยอะๆอย่านิ่งกันนะจ๊ะอย่านิ่งกันช่วยพี่กิติทำมาหากินหน่อยพวกเราพิมพ์มาครับผมนะแหม okay. เสียดันจริงครับผมมีคนบอกว่าใกล้บ้านเซย่าเลยค่ะโอ้ยจริงเหรอจ๊ะโอเคนี่หน้าม้าทำงานกันแล้วขอบคุณมากสมควรได้รับการยกย่องจากกระทรวงการดันเอนเกจเมนต์แห่งประเทศไทยนะฮะเอาล่ะ ทีนี้ผมก็เล่น Ragnarok เนอะตอนม.2 จำได้เลยยืม ID ไอออสมาชื่อ ID AOD PK21 นี่กูบอกชื่อ ID เลยนะเพราะว่าเกมมันค่ายนั้นมันปิดไปแล้วนะฮะAOD PK21 นะฮะก็คือออสปทุมคงคารุ่น21นะฮะปรากฏว่ายืมมาเล่นได้เสร็จปุ๊บพี่ผมที่ผมเคยบอกกับตัวเองไว้อะว่ากูอยากรวยกูอยากมีเงินกูอยากหาเงินได้ตั้งแต่เด็กอะพี่แม่งเป็นจริงตอนที่ผมอะเล่นเกม Ragnarok เนี่ยแหละเหรอผมเล่น Ragnarok อะแล้วผมก็คือโชคดีแล้วกันผมได้เจ้าของร้านเกมที่ดีที่น่ารักแกชื่อพี่ก้องทุกวันนี้แกก็ยังติดต่อยังคีปอินทัชกับผมอยู่นะฮะแล้วก็แกก็สอนผมล่าบอสแกก็สอนผมแบบหาเงินจากในเกมอะไรเงี้ยจากที่จำได้ไหมแต่ก่อนเล่นวินนิ่งได้วันละ60ขยับฐานะเล่น Ragnarok ขยับจาก60เป็นวันละ200ตอนนั้นอ่ะเงิน1 ล้านใน Ragnarok อ่ะเท่ากับ200 บาทเสียเลยโอ้ยตอนนั้นขอโทษนะครับผมซื้อมือถือAlcatel One Touchใช้ได้นะฮะซื้อทองแบบทองหยอยผมเรียกทองหยอยนะตอนนั้นทองหลึงนึงไม่กี่ตังค์อ่ะไม่กี่พันอ่ะดูทุกวันนี้สิหลึงนึงจะ10,000 แล้วนะนี่คือเงินเฟ้อนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยเล่านะถ้ามีโอกาสนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเริ่มเห็นอาชีพเนี้ยเล่นผมมีอาชีพเล่นเกมหาเงินฟังให้ดีนะทุกคนผมมีอาชีพเล่นเกมหาเงินเต็มตัวเมื่อปี254521 ปีมาแล้วอ่ะพี่แม่งเผลอแป๊บเดียวอ่ะโคตรเร็วเลย21 ปีแล้วอ่ะแม่งคือแม่ง20 ปีอ่ะเขาเป็นตี้เซนจูรี่ฟ็อกต้องเข้าแล้วอ่ะโอ้แม่งโอ้เวลาแม่งนะเร็วผ่านไปแบบรวดเร็วมากเวลาแม่งเร็วมากพี่แล้วแบบตอนนั้นผมก็เล่นเกมหาเงินมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนอะแล้วก็เห็นแล้วว่าแบบจากวันละ200ที่เล่าให้ฟังใช่ไหมเริ่มเล่นเก่งขึ้นเริ่มแบบมุ่งมั่นมากขึ้นเริ่มโดดเรียนไปเรียนเริ่มโดดเรียนไม่ไปเรียนแล้วก็เล่นเกมอย่างเดียวมากขึ้นจนกระทั่งจบปวช.เนาะทีนี้ก็พอจบปวช.เอสเรียนต่อมหาลัยรามคำแหงนะฮะเปลวเทียนให้แสงรามคำแหงให้ทางไหนใครเป็นเด็กพ่อขุนพิมพ์111มาหน่อยใครไม่ใช่เด็กพ่อขุนกด555มาอีฉันก็เด็กพ่อขุนเฮ้ยจริงเหรอจริงจบรัฐศาสตร์รุ่นปีไหนวะไม่ต้องรุ่นปีรหัสบัตรนักศึกษาผม50เฮ้ยพอๆกันอุ้ยรุ่นเดียวกันอีกแล้วอ่ะเราเจอเพื่อนอีกแล้วนะฮะโอเคเฮ้ยเด็กตามคำแห่งเยอะเนี่ยขอบคุณมากๆเลยทุกคนนะครับเอ๊ะนะฮะใช่ป่าววะหรือ50รุ่นตอนจบป่ะ50ตอนรับปริญญาหรือเปล่าโอ้โหอุ้ยรหัส46นี่ว่ะแป้งโกงอายุโอเคทีนี้นะฮะผมก็ตอนเรียนรามอ่ะเนอะผมก็มีเวลาเนอะก็มันก็แค่ไปสอบใช่ไหมอ่านชีทอย่าพูดว่าอ่านหนังสืออ่านชีทนะฮะอ่านชีทหน้าลามนะฮะแล้วก็สอบเนอะแล้วก็เรียนไปด้วยเอ้ยไม่ใช่เล่นเกมหาเงินไปด้วยแล้วก็เรียนรามไปด้วยนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่กิตติจำได้ไหมว่าผมเริ่มเล่นเกมหาเงินตอนอายุ15ตอน14-15ตอนม.2ม.3อ่ะเผลอแป๊บเดียวอ่ะผมอายุ26อ่ะผมเล่นเกมหาเงินมา12 ปีอ่ะเป็น10 ปีผมอยู่กับอาชีพเนี้ยมา10 ปีแน่นอนในระหว่างทางอ่ะผมมีแบบแวะไปทำพิซซ่านะไปทำเซเว่นนะไปทำแบบสีสวัสดิ์เงินติดล้ออะไรอย่างเงี้ยเนอะผมพูดชื่อแบรนด์เขาได้เพราะว่าทุกที่ที่ผมไปทำงานให้ประสบการณ์อันล้ำค่ากับชีวิตผมหมดงานประจำคือที่ที่ล้ำค่าที่ให้ประสบการณ์ที่บางทีโลกในเกมให้เราไม่ได้ผมก็เลยแบบไปทำในระหว่างนั้นนะมีแวะบ้างแต่ว่าอาชีพหลัก 99% ของรายได้ผมมาจากการเล่นเกมหาเงินในตอนนั้นนะฮะพอเล่นเกมหาเงินได้ไปถึงสักเนี่ยแหละช่วงประมาณสักผมอายุ25เนอะก็ย้อนกลับไป10 ปีอ่ะปีนี้ผม35นะฮะแม้ว่าน่าจะดูเหมือน53นะแต่ว่าปีนี้ผม35นะฮะย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีที่แล้วอ่ะมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นพี่กิตติก็คือวันนั้นอะนะฮะแม่ผมอะมาขอเงินผม20 บาทแล้วก็คือผมไม่มีให้ ผมจำได้เลยคือแม่งรถไม่รู้ว่าหมู่บ้านใครมีผ่านแล้วแต่ว่าหมู่บ้านผมมันมีนะก็คือมันจะเป็นรถพ่วงขับด้วยความเร็วแสงที่เรียกมันแล้วมันต้องถอยหลังกลับมาหาเรานึกออกไหมแบบปี๊ดปี๊ดแบบก๋วยเตี๋ยวมาแล้วอันนั้นมาแล้วอันนี้มาแล้วอะไรเงี้ยนะก็มาเสร็จปุ๊บแม่ผมก็ตะโกนเลยก๋วยเตี๋ยวผมก็แบบก๋วยเตี๋ยวโอเคแม่กูเรียกทำไมวะอะไรเงี้ยนะฮะประมาณหนึ่งก็หลานผมก็ตะโกนมาว่าอยากกินเส้นหมี่เงี้ยมีน้ำชามหนึ่งแม่ผมก็ตะโกนเรียกแล้วก็สั่งเสร็จปุ๊บหันมาขอเงินผม20ผมตะโกนไม่ใช่ตะโกนผมวากใส่ตะคอกใส่เลยถามว่าจะกินอะไรนักหนาข้าวมันก็กินไปแล้วไม่ต้องกินอย่างเงี้ยนะแม่ผมก็ตะโกน cancel order ไปไม่เอาแล้วไม่เอาละหลานมันกินข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคิดดูดิว่าคนที่เล่นเกมหาเงินอย่างผมที่ทรนงในอาชีพตัวเองนี้มากๆทำไมในวันที่แม่กูขอเงินแค่20แล้วกูไม่มีให้วะมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตวะกูทำอาชีพนี้ยึดอาชีพนี้มาเป็นหลักนานขนาดเนี้ยอาชีพนี้แม่งผิดเหรอวะเส้นทางที่กูเดินเส้นทางที่กูเลือกอะแม่งใช่เหรอวะผมก็เลยเริ่มมาทบทวนกับตัวเองนี่คือดอกที่หนึ่งแผลแรกไม่เป็นไรแผลต่อไปนี่แตกไฟไหม้สะบงนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นอ่ะผมถามตัวเองว่าเฮ้ยการที่มึงมีรายได้ที่ดีกว่าเด็กจบป.ตรีอ่ะตั้งแต่มึงยังไม่จบปริญญาตรีเนี่ยแล้วมันยาวนานมาถึงทุกวันเนี่ยแต่มึงไม่มีเงินเก็บมึงไม่มีทรัพย์สินมึงไม่มีเหี้ยอะไรเป็นของตัวเองเลยเนี่ยกูว่าแม่งไม่ใช่ละกูว่าแม่งมันต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งพอแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นกูต้องพัฒนาตัวเองแล้ววะอะไรวะที่แม่งจะแบบทำให้กูอ่ะออกจากกะลาวันนั้นนะผมรู้สึกเลยว่าผมโดนเปิดกะลานะฮะและโค้ชคนแรกที่ผมไปเรียนด้วยเมื่อปีค.ศ. 2014แม่งเผลอแป๊บเดียวแม่ง9 ปีแล้วพี่กิตติโคตรเร็วเมื่อปี2013เข้า2014ใช่ประมาณนี้นะฮะแม่ง10 ปีละผมไปเรียนกับพี่หนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ตอนนั้นพี่หนุ่มยังไม่แทนตัวเองว่าโค้ชเลยนะตอนนั้นอ่ะผมยังเรียกแกว่าพี่หนุ่มผมจำได้เลยผมไปเล่นเกม Cash Flow มูลค่าการสัมมนาแพงมหาศาลแพงจนแบบจำขึ้นใจเลย400 บาทถามว่าทำไมถึงบอกว่าแพงก็แม่กูขอ20กูยังไม่มีให้เลยมึงนับภาษาอะไรกับเงิน400วะนึกออกป่ะพี่ผมรู้สึกว่ามันแพงจังเลยอ่ะแต่ผมทนไม่ได้อ่ะที่ผมจะมีชีวิตแบบนี้ต่อไปนะเขาก็มีคำขายคำโปรยว่าเฮ้ยเล่นเกมกระแสเงินสดแล้วมันดียังไงนู่นนี่นั่นอะไรก็เอาโอเคก็เก็บเงินแล้วก็ไปเรียนพอไปเรียนเสร็จปุ๊บขอโทษนะทุกคนผมแม่งตบเข่าฉาดแบบเย็ดเคกูว่าแล้วกูแม่งคือคนที่แบบเหมือนคนอาชีพหนึ่งในเกมกระแสเงินสดอ่ะที่พอหาเงินมาได้ปุ๊บรายจ่ายกูรออยู่ 20,000 รายรับกูเข้ามา 20,000 อย่างเงี้ยสตาร์ทเสร็จปุ๊บกูคือคนที่หาเช้ากินค่ำแล้วกูจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างทรัพย์สินไปสร้างรายได้นึกออกไหมวันนั้นอ่ะผมแบบแม่งเหมือนแบบถูกเปิดโลกอ่ะแบบเฮ้ยบนโลกใบนี้แม่งมีอาชีพทำอสังหาบนโลกใบนี้แม่งมีอาชีพแบบเทรดหุ้นบนโลกใบนี้แม่งมีอีกหลายอาชีพมากๆเลยกูจะไปทำอะไรดีวะสูตรสำเร็จเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคนอยากสำเร็จไปทำอะไรธุรกิจเครือข่ายเดี๋ยวก็ไปทำนี่ถามทุกคนเลยระหว่างทางเนี่ยผมอยากรู้ว่าเฮ้ยมีใครบ้างไหมฮะที่อาจจะเคยเนาะตอนนี้เราก้าวมาอะไรบางอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเจอ wake up call ของเรานะฮะจริงเหมือนที่เอสบอกเนาะคือจุดที่แบบมันมีจุดบางอย่างครับที่ทำให้เราอะรู้สึกว่าไม่ได้อะชีวิตที่เรากำลังทำอยู่มันมีอะไรบางอย่างแล้วผิดพลาดแล้วฉันจำเป็นจะต้องไปต่อแล้วใครเคยเจอประสบการณ์แบบนั้นครับพิมพ์999หน่อยครับผมนะเฮ้ยเราก็เคยมีเหมือนกันเนาะเราก็เคยเจอบางอย่างเหมือนกันเนาะแล้วถ้าเกิดว่า เจอตอนนี้ปุ๊บยิ่งแสดงว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่มันพาคุณให้แบบไปต่อได้นะครับอาจจะเป็นจุดที่ทำให้คุณได้ตัดสินใจได้ลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อไปต่อตอบพี่จุกนะฮะพี่จุกถามว่าตอนที่แม่ขอเงินตอนนั้นมีเงินไหมไม่มีครับตอนนั้นอ่ะขายของในเกมยังไม่ได้เงินในบัญชีเป็น0 บาทเงินที่ติดตัวมีอยู่0 บาทครับไม่มีถ้ามีอย่าให้ไปแล้วครับแต่ไม่มีเลยพี่มันคือศูนย์มันคือวันที่แบบเหมือนวันรอเงินเดือนออกอะพี่แต่ไม่ได้ออกนะนึกออกป่ะมีของในเกมแต่ขายไม่ออกมีก้าวหลายคนนะเคยเจอ wake up call เนาะเคยเจอจุดที่แบบมันปลุกเรานะครับโอเคถึงไหนแล้วนะพอปลุกเสร็จปุ๊บไปเล่นเกมกระแสเงินสดเจอเห็นว่าตัวเองแพทเทิร์นเนาะหาเช้ากินค่ำแล้วเอสทำอะไรต่อครับเพื่อให้แบบตอนนั้นมันก็แบบชีวิตมันก็ติดลบมาตลอดเนาะมีเงินเยอะมาแต่ก็ใช้หมดไปนะมีก็ใช้หมดไปนะครับตลอด12 ปีถูกป่ะแต่ก็ไม่ได้เห็นหรอกได้เห็นว่าฉันก็มีเงินนะฉันก็มีเงินเยอะนะอะไรนะมันก็หมดไม่มันมีอีโก้คำนี้คือมันจะมีอะไรมีค่าไปมากกว่าการได้ทำในสิ่งที่เรารักตั้งแต่ตื่นยันนอนคำนี้แม่งหลอกหลอนผมมา10 ปีไอ้เหี้ยโดยที่แบบเอาไอ้สัตว์ใช่มึงได้ทำในสิ่งที่มึงรักแต่มึงไม่มีจะแดกไอ้ควายอย่างเงี้ยนึกออกป่ะวันนั้นแม่งคือแบบตบกระโหลกตัวเองไม่ใช่มือไอ้จริงตังไงนึกออกไหมขอโทษนะทุกคนเวลาเล่าแล้วแม่งอินนะฮะใครเป็นแบบนี้อยู่ฮะพิมพ์5มาเลยนะผมนะเนาะทำสิ่งที่รักเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่วิเคราะห์อะไรเลยเนี่ยอันนี้ต้องคิดให้ดีนะครับนั่นแหละมันเขาเรียกว่าหลุมพรางการทำสิ่งที่เรารักแม่งไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ทำสิ่งที่เรารักจนหน้ามืดตามัวแล้วไม่ดูมิติรอบข้างว่าบ้านกำลังจะโดนยึดหมาไม่มีอาหารแดกแล้วนึกออกป่ะน้ำไฟกำลังจะโดนตัดแล้วอันเนี้ยแม่งไม่โอเคเว้ยต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่รักอะไรคือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบจริงแม่งอยู่ดีๆมาซีเรียสเฉยเลยกำลังสนุกเลยเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะถึงพัฒนาเช้ากินค่ำนั่นแหละแล้วก็แบบกูก็อีโก้ในอาชีพอะไรเงี้ยหลังจากนั้นกูวางอีโก้เลยครับไปเลยสมัครเลยพี่ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงเจ้าหนึ่งนะฮะขึ้นต้นด้วยตัว A แต่ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว Y โอเคไหมฮะก็ไปทำเสร็จปุ๊บเขาก็มีประกาศกันน่ะนะประกาศเป้าฉันจะเป็นตำแหน่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมประกาศเป้าขึ้นเวทีปุ๊บบอกว่าสิ้นเดือนฉันจะเป็นโกฉันทำได้ yes 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 อย่างนี้เลยนี่ปลุกใจทุกเดือนเซ็นเตอร์อยู่เอกมัยบ้านกูอยู่บางปูขับรถเวฟ125ขี่มอเตอร์ไซค์เวฟ125ระยะทางไปกลับเกือบ100 โลทุกวันอังคารกูจำได้เลยกูเข้าเซ็นเตอร์ทุกวันอังคารไปหิวไงหิวโคตรโหดอยู่ไม่ได้แล้วรู้หรือเปล่าคือมันอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะเราใช้คำว่าอะไรดีวะตอนนั้นเราอยากสำเร็จแล้วอ่ะเราอยากรวยเราอยากหลุดพ้นออกจากชีวิตตรงที่เราอยู่แล้วอ่ะผมรู้เลยนะว่าผมแม่งเป็นคนสู้มากมีครั้งหนึ่งผมจำได้เลยฝนตกตกหนักมากแล้วก็ถามตัวเองว่าจะไปเซ็นเตอร์ดีไหมเพราะถ้าไปเซ็นเตอร์เนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตากฝนอะเพื่อไปเพราะนั้นผมแม่งรู้ตัวเองเลยนะว่าผมเป็นคนใจสู้ขนาดไหนคำตอบคือไปถึงปุ๊บเปียกเป็นหมาเลยแม่งคือแบบหนาวนึกออกป่ะมันเซ็นเตอร์มันอยู่ในตึกอะมันก็เปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยหนาวชิบหายแล้วก็แบบตัวเปียกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแบบเสื้อผ้าไปเปลี่ยนนะฮะแล้วก็แบบเช็ดตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนั่งในเซ็นเตอร์วันนั้นอะมันทำให้ผมรู้ว่าแบบไอการประกาศเป้าแล้วไม่ลงมือทำเหี้ยอะไรเลยอะแม่งก็ไม่ใช่ทางที่ถูกต้องแต่ก็คือพยายามขับไปทุกอาทิตย์อยู่คือไปเรียนรู้แต่ว่าไม่ลงมือทำโอ้โหอันนี้พีคสัตว์คือก็ดูมีความมั่นใจคือกูไม่หาดาวไลน์ง่ายๆเลยกูไม่หาดาวไลน์กูหาดาวไลน์ไม่เป็นแต่มึงเทรนนิ่งโปรดักต์มึงเทรนนิ่งไมด์เซ็ตมึงเทรนนิ่งเหี้ยอะไรกูเป็นหมดเลยแต่ว่ากูหาดาวไลน์ไม่ได้เลยใน1 ปีกูไม่มีดาวไลน์มาสมัครกับกูเลยสักคนหนึ่งแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยนะฮะธุรกิจไม่ได้ผิดเลยครับกูเนี่ยผิดเอง เพราะวันนั้นผมเอาแต่เพ้อฝันตอนนั้นนะกูรู้จักแล้วกฎแห่งแรงดึงดูดกูรู้จักตั้งแต่อายุ18ถ้าให้เล่ารายละเอียดอะตอนอายุ18ผมก็ทำMLMมาตัวหนึ่งแล้วนะแต่ทำได้ประมาณปีหนึ่งแล้วมันแบบยุบไปมันเป็น MLM ของแบบเมืองนอกอะไรเงี้ยนะฮะที่คนไทยไปเอามาทำอีกทีหนึ่งแล้วก็แบบพอต้นสายตายแม่งตายหากันหมดเลยที่เหลือนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นน่ะผมถามตัวเองเว้ยว่าแบบเอสมึงจะเป็น NATO อีกนานแค่ไหนวะคุณรู้จักองค์กร NATO ไหม NATO อ่ะผมมาโดนอัพไลน์ผมด่าเว้ยเอสจะเป็น NATO อีกนานแค่ไหน NATO คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรครับ No action think only ไอ้เหี้ยแม่งโคตรเจ็บคือมึงเอาแต่คิดว่ามึงอยากจะเป็นโกอยากจะเป็นไดมอนด์อยากจะเป็นมนุษย์เงินล้านอยากจะเป็นมนุษย์เงินแสนแต่ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยการกระทำมึงอ่ะหลักร้อยแต่ความฝันมึงอ่ะหลักล้านไอ้ควายผมแม่งแบบไอ้สัตว์เจ็บชิบหายแต่ทุกวันนี้ผมยังรักดาวไลน์ผมอยู่ผมยังรักอัพไลน์ผมอยู่นะฮะ คือผมพูดชื่อไปใครๆก็รู้จักนะแกเป็นคนดังในวงการเลยผมพูดคำนี้เลยแกเป็นพิธีกรชื่อดังในประเทศไทยนะฮะทุกวันนี้แกก็ยังพากย์บาสอยู่นะฮะพากย์บาส NBA อ่ะนะชื่อพี่เอ๋วัชรินทร์จตุชัยให้เครดิตแกเต็มแกแม่งเป็นคนที่แบบด่าผมอะแล้วก็แต่แกพูดดีนะแกไม่ได้ด่าผมแบบนี้นะแต่แกพูดแต่ความหมายแม่งคือแบบนี้เว้ยผมแม่งแบบผมโคตรซูฮกแกเลยอะไรเงี้ยไหนมีใครเคยที่มีใครสักคนนึงที่กำลังดูไลฟ์นี้อยู่แล้วมีใครสักคนนึงมาเตือนคล้ายๆที่พี่เอ๋เตือนผมบ้างแบบนี้ครับใครเคยเจอแบบนี้กด777มาแล้วกันคือแบบ7K กูต้องร้องอย่างนี้เลยแบบวันนั้นโดนหนักจริงที่แม่งแบบกูโดนอัพไลน์กูด่าเนี่ยแหละซึ่งตรงนี้ก็จริงๆก็เหมือนกับบางทีเนาะหลายๆคนเวลาที่อยากได้อะไรเนี่ยคืออยากได้มันก็ไม่ผิดนะถูกไหมแต่พอเวลาที่อยากได้แล้วมันเราไปวนอยู่กับการทำบางสิ่งที่มันเหมือนจะดีแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่มันควรแก่เหตุเนาะแต่เมื่อกี้คืออะไรคือโอ้โหแม่งถ้าเกิดบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์นะไปศูนย์ทุกอาทิตย์ถามว่ามีความตั้งใจไหมมีความตั้งใจมากมีความเพียรมากศึกษาโปรดักต์มากนะทำทุกอย่างดีมากเลยแต่ติดอย่างเดียวที่ไม่ทำคืออะไรไม่ทำสิ่งที่มันจะทำให้เกิดนะเป็นอินคัมหรือเป็นรายได้ขึ้นมาหรือไม่ทำให้ธุรกิจมันเติบโตขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยมันถ้าเปรียบผมว่าเปรียบเหมือนอะไรให้มันดูง่ายๆนะเหมือนกับบางครั้งเราเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสุดท้ายที่สุดเราวนอยู่กับการเรียนแต่เราไม่ได้ลงมือทำในสิ่งที่มันตอบโจทย์หรือเราไปนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันรู้สึกว่าโอ้เดี๋ยวฉันจะไปแบบเติมเครื่องมือใหม่เติมทูใหม่แต่ไม่ได้ทำสักทีหนึ่งสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้นะนะเหมือนที่เอ็ดเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็อาจจะถ้าเกิดใครที่ติดวงจรแบบนั้นอยู่อาจจะลองมาถามตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราติดนะเป็นนาโต้อยู่หรือเปล่านะครับนั่นแหละพอเสร็จปุ๊บวันนั้นอ่ะผมก็เลยแบบแล้วคือผมมาเป็นคนทำอะไรผมทำสุดเว้ยเวลาผมลองอะไรผมลองสุดนึกออกป่ะผมอ่ะอยู่ในธุรกิจเครือข่ายอ่ะปีหนึ่งแล้วรู้แล้วว่าแม่งไม่เวิร์กตรงเนี้ยมันเล่าสลับกันนิดนึงพอผมรู้แล้วว่าไม่เวิร์กตอนนั้นอ่ะในธุรกิจเครือข่ายนะเขาก็จะมีหนังสือแนะนำให้อ่านก็มี Eat That Frog กินกบตัวนั้นซะกับมิเลเนียมอินเทนซีฟนะถอดรหัสลับสมองเงินล้านก็ซื้อหนังสือมาอ่านซื้ออะไรมาอ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยผมมาอ่านถอดรหัสลับสมองเงินล้านก่อนพอเสร็จปุ๊บแล้วผมดูไปดูมาก็ไปเจอพี่หนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ดูเจอในเฟซแล้วก็ไปเรียนกับแกผมอ่ะต้องแล้วให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเรียงซีเควนต์ใหม่นะหนึ่งคือผมเนี่ยเจออะไรครับผมเจอเหตุการณ์แม่ก่อ20แล้วไม่มีให้ก่อนเสร็จปุ๊บก็เลยไปทำMLMทำMLMเสร็จปุ๊บไม่ประสบความสำเร็จก็เลยไปเรียนกับพี่หนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์ต้องเรียงซีเควนต์ตามนี้ใหม่สลับใหม่นิดนึงนะฮะเสร็จปุ๊บทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะวันนั้นอ่ะพอผมไปเรียนกับพี่หนุ่มนะฮะผมก็เลยเริ่มเจอแล้วว่าเฮ้ยมันมีอีกหลากหลายอาชีพมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นะฮะได้ไปเจอคำหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอาชีพอะไรก็รวยได้เว้ยขอแค่มึงอ่ะเป็นมืออาชีพในอาชีพนั้นๆ อ้ผมได้ยินคำนี้เสร็จปุ๊บผมกลับมาเล่นเกมหาเงินแบบจริงจังอีกรอบหนึ่งตอนอายุ25เขา26เนี่ยผมกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะฮะทีเนี้ยวางระบบใหม่ทุกอย่างบอสเกิด24ชั่วโมง7วันเขาเรียกว่า24/7ใช่ไหม24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์มึงเกิดใช่ป่ะกูตั้งทีมมาเลย2ทีมควงกะกันอย่างนี้นะพี่กิตก็คือเวรแรกเนี่ยรับไม้เนี่ยเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเวรที่2รับไม้เที่ยงคืนยันเที่ยงวันแต่ละเวรเนี่ยจะมีคนทั้งหมด4คนจะมีผมกับมีเพื่อนอีก7คนอ่ะที่คอยล่าบอสในเซิร์ฟเวอร์ล่ากันจนแบบเอาง่ายๆทุกคนมีรายได้อ่ะ50,000 บาทต่อเดือนคือกูไล่เก็บบอสทุกตัวของทุกอย่างของทุกชิ้นกูวางระบบใหม่เซตทีมใหม่วิธีการที่มันเหมือนแบบวันเนี้ยผมตั้งใจทำธุรกิจเล่นเกมหาเงินอ่ะไม่ได้เป็นแค่เด็กเล่นเกมหาเงินแล้วทีนี้ผมเล่นเทคใหม่นึกออกป่ะเทค2ผมเข้าไปปุ๊บโอเคลดต้นทุนให้มากที่สุดเวลาล่าบอสอ่ะพี่มันจะต้องใช้เงินประมาณ50 บาทถึง100 บาทต่อบอส1ตัวนึกออกป่ะกูจะประหยัดต้นทุนตรงนี้ยังไงให้มากที่สุดอ่ะล่าบอสมันไม่ได้อยู่ดีๆใครๆก็ล่าได้ทุกคนมีสิทธิ์ล่านึกออกป่ะแต่ก็ต้องเก่งเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมีการแข่งขันเราจะสกัดขาฝั่งตรงข้ามยังไงนึกออกป่ะคู่ต่อสู้เราเก่งเรื่องนี้คู่ต่อสู้ผมหมัดหนักมากแปลว่าต้องไม่ให้มันต่อยคู่ต่อสู้ผมไวมากแปลว่ามึงต่อยได้แต่ว่ากูต้องต่อยหนักกว่ามึงนึกออกไหมฮะเนี่ยให้คิดภาพแบบนี้นะสมมติมันคือกติกาสู้กันด้วยมวยสากลแล้วกันมวยสากลเขาชกกัน12ยกการล่าบอสอ่ะแม่งคือต่อย12ยกแล้วชนะคะแนนถ้ารู้ว่า12ยกชกสู้กับเขาไม่ไหวต้องเอาชนะน็อกเขาให้เร็วที่สุดไม่งั้นเราเหนื่อยเองเสียทรัพยากรเองผมเล่นเกมหาเงินใหม่ปุ๊บแต่ผมมีความฝันว่าอะไรอยากจะเป็นมนุษย์เงินล้านใช่ป่ะเล่นเกมหาเงินใหม่เซตระบบใหม่เห็นละทั้งปีเนี่ยได้เดือนละ50,000ก็จริงนะทั้งปีได้รายได้600,000นึกออกป่ะแต่กำไรหักนู่นนี่นั่นหักค่าใช้จ่ายหักอะไรแล้วอ่ะเหลือเก็บยังไม่ถึงเดือนละ 3,000 เลยแต่ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าตอนแรกนึกออกป่ะก็เลยเริ่มแบบไอ้เหี้ยอย่างนี้มันไม่ได้แล้วนะมันต้องศึกษาเรื่องการเงินกูว่าเนี่ยที่กูไปเรียนมาเนี่ยมันก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันเล่นเกมลับเยอะไปต้องหาเกมลุกบ้างก็เลยไปเจออีกอาชีพหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่าผมอะมีทักษะการพูดที่ดีและการมีทักษะการพูดที่ดีจะนำไปสู่การเป็นคนขายของที่ดีตอนนั้นผมคิดแบบนี้นะดอกจันตัวโตๆนะคนขายเก่งไม่เท่ากับคนพูดเก่งนะครับคนขายเก่งคือคนที่ฟังเก่งและรู้ความต้องการของลูกค้าเพราะงั้นวันนี้เนี่ยผมมีทักษะแล้วว่าผมอะจะทำยังไงให้ผมอะขายของในเกมได้ดีผมรู้แล้วว่าพูดยังไงลูกค้าถึงซื้อใช่ไหมผมเลยเริ่มฮะกูชอบสัมมนานี่หว่ากูไปขายบัตรสัมมนาผมขายบัตรสัมมนาขอโทษนะฮะไม่ได้ขายบัตรสัมมนาในประเทศไทยนะฮะผมขายบัตรสัมมนาแบบของ World Class Training เท่านั้นนะฮะผมขายเนี่ยของแบร์ซิงเกอร์ใช่ไหมของแบบตระกูลทีฮาร์ฟเอเคอร์อย่างเงี้ยของโทนี่ร็อบบินอย่างเงี้ยของโรเบิร์ตคิโยซากิตอนมาไทยอย่างเงี้ยโอ้ขายแบบขายมันคือช่วงพีคนะของช่วงประมาณสักปี2014 2015 2016อ่ะมันคือช่วงพีคของธุรกิจวงการสัมมนาในประเทศไทยการจัดงานสัมมนา 1,000 คนแม่งเป็นเรื่องปกติแบบแม่งบูมมากพีคมากตอนนั้นกูขายเก่งกูเอาตัวนี้ไปทำเลยผมทำตรงนี้ได้ครับให้ทุกคนพิมพ์ดาวดีกว่าผมขายบัตรสัมมนาปีหนึ่งปีนะฮะให้ดาวว่าผมอ่ะขายกี่งานและผมได้รายได้ทั้งปีอ่ะเท่าไหร่จากการขายบัตรสัมมนาเดาเล่นจากเล่นเกมหาเงินนะได้เดือนละ 50,000 ปีละ 600,000ลองเดาเล่นๆผมไปขายบัตรสัมมนาทำงานกี่งานและขายบัตรสัมมนาได้ปีละเท่าไหร่ครับผมลองเดามาเล่นๆพิมพ์มาหน่อยใครคิดว่าขายได้หลักหมื่นกด111ใครคิดว่าขายได้หลักแสนกด222ใครคิดว่าขายได้หลักล้านกด333แต่อย่าลืมเดานะว่าผมขายงานกี่งานติ๊กตัก มี50งานมาแล้วคนหนึ่งนำมาแล้ว20งาน1ล้านปีละ2ล้าน30งาน20งาน5ล้าน333หลักล้านโอเคผม333มาเยอะเลยผมขอบคุณมากนะฮะผมขายบัตรสัมมนา4งานคือ1ควอเตอร์อ่ะผมขายบัตรสัมมนาแค่งานเดียวเลือกนะครับเล่นตัวนะฮะเพราะมีลีดในมือเยอะมีตอนนั้นอ่ะเริ่มเข้าสัมมนาเยอะแล้วนึกออกป่ะเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วเริ่มรู้แล้วว่าใครเป็นอะไรยังไงมีลูกค้าในมือเยอะอะไรเงี้ยผมขายบัตรอ่ะคือควอเตอร์ละ1งานงานนึงอ่ะผมได้รายได้อ่ะ 500,000 แปลว่า4งานอ่ะผมได้รายได้ทั้งหมดอ่ะ2ล้านในปีแรกที่เข้ามาทำอาชีพเซลล์ขายบัตรสัมมนาเจ๋งไหมจากที่แบบเล่นเกมหาเงินอ่ะปีละ600,000อ่ะเพิ่มรายได้เป็นปีละ2 ล้านโหโคตรดีใจเลยดอกจันตัวโตๆนั่นคือรายได้คนที่ทำธุรกิจจะรู้ดีว่ารายได้ไม่เท่ากับกำไรครับผมเพราะกำไรที่แท้จริงนั้นเหลือไม่ถึง 15% มันเหลือน้อยมากเหลือแค่แบบแสนต้นๆอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะเหลือแค่แสนต้นๆอ่ะกำไรนะเหลือแค่แบบแสนต้นๆเลยไอ้เหี้ยกูกลับไปเล่นเกมหาเงินดีกว่ามั้ยต้นทุนกูมีแค่ค่าเน็ตค่าไฟอีดอกนึกออกป่ะแต่ตรงนี้แหละแม่งทำให้ผมเก่งมันทำให้ผมรู้ว่าผมมีทักษะการขายมันทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเฮ้ยกูก็ทำอาชีพนี้ได้นี่หว่ามันเริ่มแตกเลนมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแตกเลนการหารายได้แล้วพี่กิจนึกออกป่ะพอมันเป็นแบบเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนั้นปีหน้าเอาใหม่ผมก็ขายใหม่ของตอนจากปี2014 2015ผมก็มาขายปี2016ก็ได้ตัวเลขประมาณเดิมกำไรเพิ่มขึ้นแต่ธุรกิจอ่ะมันมาเร็วไปเร็วเมื่อมันบูมแล้วมันก็ถึงวันหนึ่งที่มันบึ้ม วิทยากรเริ่มไม่ค่อยเข้าไทยนะคนไทยที่เก่งๆเริ่มขึ้นมาสอนเองมันไม่ได้ผิดเลยนะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยผมว่าคนเก่งๆลุกขึ้นมาสอนนะแม่งคือเรื่องยอดเยี่ยมเลยนะฮะคนเก่งคนจริงอะไรเงี้ยเขามาสอนอย่างเงี้ยมันพี่กิตติเงี้ยเก่งเรื่องแมนิเฟสก็สอนเรื่องแมนิเฟสอะไรเงี้ยแม่งคือแบบเยี่ยมมากนะฮะเพราะงั้นผมเริ่มเล็งเห็นละว่ากูจะอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้ถ้ากูอยู่อย่างนี้ต่อไปอ่ะนึกออกป่ะกูแย่แน่แย่แน่คืออะไรแย่แน่คือรายได้อ่ะเรารู้แล้วว่าจากที่มันเคยขายบัตรได้ดีอ่ะมันลดลงไปแบบพี่กิต 60% อ่ะจากที่เคยขายได้แบบ 1,000 ติเกตอ่ะแม่งเหลือ400ติเกตอ่ะแล้วจากที่แบบจัดฮอลแบบเซ็นทรัลแจ้งอ่ะแม่งเริ่มเหลือแบบล็อบบี้โรงแรมอ่ะนึกออกว่ามันเริ่มแบบไซส์มันเริ่มเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเห็นแล้วว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยกูไปต่อเวนี้ไม่ได้ละกูต้องหาอะไรทำเพิ่มแต่เป้าหมายยังอยู่นะกูยังอยากเป็นมนุษย์เงินล้านอยู่นึกออกไหมทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงประมาณปี2017ผมตัดสินใจกลับไปเป็นพนักงานประจำแบบ full time กับไอเฮียของผมครับผมพี่กิตติก็รู้จักเขาดีนะฮะพี่พอนะฮะนัทสิทธิ์วาจาสิทธิสินไม่ใช่พอพัทรพลนะโอเคไหมเวลาบอกพอทุกคนจะชอบคิดถึงพี่พอพัทรพลนะอันนั้นไม่ใช่ไอเฮียผมนะครับผมนะเพราะงั้นผมก็เลยไปทำงานกับเฮียจำได้เลยสมัครเริ่มงานนะฮะ16มกราคมปี20182019 2020ปี20172017 2018 2019แล้วก็2020นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเริ่มงานต้นปี2017ใช่ไหมแล้วก็ทำงานในระหว่างนั้นอ่ะผมมารู้แล้วว่าจริงๆแล้วผมอ่ะมีอีกอาชีพหนึ่งที่ผมอยากทำมากๆก็คือวิทยากรเพราะมันมีอยู่งานหนึ่งที่ผมเคยขายบัตรสัมมนาเรื่องขายแล้ววิทยากรที่สอนเรื่องขายขายได้เหี้ยมากขอโทษสอนได้เหี้ยมากคือสอนเหี้ยแบบนี้มึงลงมาไอ้สัตว์กูขึ้นไปสอนเองยังได้เลยนึกออกว่าคืออาชีพวิทยากรของผมแม่งเกิดจากความเจ็บปวดนะเว้ยพี่มันไม่ได้เกิดที่แบบฉันอยากไม่เลยไม่ใช่ดิกูเห็นไอ้เหี้ยเนี่ยสอน โอ้โหคนเขาจ่ายเงินให้มึงมาเป็นหมื่นสอนเหี้ยอะไรเนี่ยนี่ตีอินเนอร์เลยนะกูบอกเลยนะคือแบบมึงสอนอะไรว่ามึงลงมาเหอะถ้ามึงสอนเรื่องขายได้ห่วยแตกขนาดเนี้ยกูขายบัตรสัมมนาไหมมึงกูยังขายเก่งกว่ามึงอีกดอกนึกออกป่ะก็โอเคไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะเนาะเขาอาจจะเพิ่งเริ่มสอนอะไรเงี้ยผมก็ตอนนั้นอ่ะผมก็เลยมุ่งมั่นเลยว่าแบบงั้นกูอยากเป็นวิทยากรเว้ยแล้วกูจะเป็นวิทยากรเรื่องอะไรดีนะตอนนั้นก็ลังเลแต่ว่าก็สุดท้ายก็เลือกเรื่องขายนะฮะพอมาทำวิทยากรเรื่องขายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมอะไม่ได้ทำเงินจากวิทยากรเรื่องขายตั้งแต่แรกนะฮะผมมาสมัครไปเป็นเซลล์ในบริษัทที่ทำเทรนนิ่งทำสัมมนากับพี่พอเนี่ยแหละนะฮะแล้วก็เรียนรู้เรื่องขายเรียนรู้ระบบทุกอย่างว่าแกเตรียมงานยังไงแกอะไรเห็นนะผมอยากเป็นวิทยากรแต่ผมไปสมัครกับบริษัทที่เขาเป็นวิทยากรก่อนเพื่ออะไรเพื่ออยากรู้ก่อนว่าเฮ้ยเขามีระบบยังไงเขาคิดยังไงเขาทำยังไงการตลาดเขาเป็นแบบไหนโปรดักชันเขาเป็นแบบไหนทีนี้ไม่ใช่แค่ของโง่ๆแบบตอนที่ทำMLM ละทีนี้กูเทคแอคชั่นละกูไม่เขาเรียกว่าไงกูไม่ใช่ no action think only ละกูเป็นแบบกูแอคชั่นหนักเลยทีเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำจนถึงตอนช่วงประมาณแบบนั่นแหละ2020ก็มีเหตุการณ์พี่โคเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นเฮียก็ให้เลือกว่าอยากลาออกหรืออยากอยู่ต่ออะไรเงี้ยผมตอนนั้นอ่ะอันนี้เล่าเร็วๆนะในระหว่าง3 ปีนั้นกูบอกเลยกูเครียดทุกวันกูเหนื่อยมากกูขายวิญญาณให้ซาตานกูพูดเลยกูแบบทุ่มเทสุดเต็มพลังใครเป็นพนักงานประจำแล้วบอกว่าอะไรนะ9 to 5นะไม่ใช่กู9 to 19 โมงเลิกตี 1ตี 1กูตอบลูกค้าอยู่เลยถึงบอกว่าเริ่มงานเนี่ย9 โมงเช้าลูกค้าถามมา3 ทุ่มกูตอบ3-4 ทุ่มกูตอบ3-5 ทุ่มเที่ยงคืนตี 1กูยังไม่นอนกูตอบแบบกูจะเอาตังค์กูหิวกูเปรียบเสมือนกูเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะนึกออกป่ะคุณคิดดูถ้าคุณมีเซลล์แบบเนี้ยคุณจะไม่รักเหรอทำไมเฮียเขาถึงรักผมอ่ะกูทำงานถวายหัวลูกค้ามึงทักมากี่โมงกูพร้อมเก็บเงินกูพร้อมส่งเลขบัญชีนึกออกไหมเพราะงั้นคือแบบใครรู้สึกว่าแบบถ้าคุณมีเซลล์อ่ะที่แม่งแบบพร้อมทำงานถวายหัวให้อย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกแม่งรักไอเซลล์คนนี้แน่ๆพิมพ์88Infinityมาหน่อยขอแวะดูดน้ำหน่อยเล่าแล้วอินหรือใครเคยเจอคนแบบนี้นะให้ลองดูนะหรือเราเองเป็นคนแบบนี้นะก็พิมพ์มาได้นะครับอยากจะรีแคปนะสิ่งที่เอสเล่ามาถึงตรงนี้นะฮะเนาะคือตอนแรกเนี่ยเราคุยกันละเรื่องของการที่ มันเริ่มต้นเนาะจากการที่ชัดเจนนะสิ่งหนึ่งที่เอสทำมาตลอดนะครับเรื่องราวอาจจะเจออะไรมากมายแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นคีย์สำคัญที่อยากให้เราแบบจับแกนไว้นะครับทิศทางมันชัดเนาะว่าจะเอาอะไรแล้ววิธีการอ่ะมันอาจจะทำมาปุ๊บเฟลพลาดบ้างทำแล้วไม่ได้ว่ะก็ไม่เป็นไรก็ปรับวิธีการใหม่เรียนรู้ปรับใหม่และแม้แต่ในวิธีการเดิมถ้าปรับกลยุทธ์ใหม่มันก็อาจจะได้ผลลัพธ์ใหม่มากขึ้นด้วยเช่นอย่างตอนที่เล่นเกมถูกไหมจากที่เล่นเกมแบบเป็นคนเล่นเกมนะกับการที่เราคิดใหม่ว่าเฮ้ยเรากำลังเป็นคนที่จะทำเงินเนาะเป็นเด็กที่เล่นเกมอ่ะเป็นคนที่คิดในการที่ทำธุรกิจจากการที่จะต่อยอดจากเกมแค่คิดใหม่ต่างกันในสิ่งเดิมก็ต่อยอดเพิ่มขยายได้แต่ถ้าเกิดทำไปแล้วมันยังไม่ตอบโจทย์เป้าหมายสิ่งที่เราทำคืออะไรเรียนรู้และเปลี่ยนนะและสิ่งหนึ่งที่แบบเอสนั่นมาตลอดนะครับคือลองเจออะไรวะเอามาทำต่อเจออะไรวะปรับใหม่อันเนี้ยอยากให้เราเนาะตามแกนนะครับเส้นเรื่องเหล่านี้ไปนะตามคีย์เหล่านี้ไปเนาะเฮ้ยทิศทางมันยังไปอย่างนี้อยู่ทิศทางมันยังไปอยู่นี่ว่ะปรับได้เปลี่ยนได้ปรับกลยุทธ์ได้ตลอดทางนะครับโอเคต่อเลยครับตอนนี้ถึงลาออกสมัครทำงานพี่พอทำงานถวายหัวเลยนะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกวันนะเผื่อแบบบางคนจะโอ้ทำไมเฮียใช้งานหนักจังเฮียเขาไม่ได้ใช้งานกูหนักเขาใช้งานปกติกูเนี่ยทำงานเกินเบอร์เองโอเคไหมฮะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมก็เลยเริ่มแบบลาออกมาเนอะแล้วก็มาทำของตัวเองจัดเทรนนิ่งเองจัดอะไรแต่ว่าก็ยังพันธมิตรกับเฮียอยู่นะทุกวันนี้ก็ยังมีบางคลาสที่ร่วมสอนกับเฮียนะฮะแล้วก็ทำกับเพื่อนในวงการสัมมนาไม่ว่าจะเป็นพี่เป้มันนี่ซิกแพคนะพี่รักสมเลิกชัยสิริมหามรกตอะไรพวกเนี้ย คือผมก็ยังทำงานร่วมกันกับคนที่แบบเริ่มต้นกันมาเมื่อแบบ 7-8 ปีที่แล้วอ่ะนึกออกไหมฮะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตอนที่ออกมาทำเองนะช่วงที่โคใช่ไหมผมอ่ะรู้เลยว่าวันเนี้ยมันจุดพลุตกใจเลยนึกว่าใครยิงกันโอเคทีเนี้ยสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหมขอโทษดีนะเขาจุดพลุกันอยู่นะฮะก็คือผมอ่ะรู้เลยถ้าวันที่ผมลาออกแล้วผมรับงานแค่หนึ่งงานแม่งมากกว่าเงินเดือนผมอีกนะคือผมอ่ะก่อนที่จะลาออกอ่ะผมมาไปลองรับงานนอกมาก่อนดูแล้วนึกออกป่ะเงินเดือนผมไม่ได้เยอะค่าคอมกับเงินเดือนผมรวมกันอ่ะเอาเป็นว่าในแต่ละเดือนอ่ะถ้าผมรับงานหนึ่งอ่ะแม่งครบเบอร์แล้วก่อนลาออกอ่ะไม่ใช่อยู่ดีลาออกนะผมคิดแล้วว่าถ้ากูขี้เกียจเนี่ยรับงานสักเดือนละหนึ่งวันเนี่ยกูรอดแล้วนึกออกป่ะมันไม่ใช่แบบอันนี้เตือนก่อนเผื่อบางคนแม่งทำงานประจำอยู่ดีอุ้ยเพี้ยนลาออกกูไปลาออกตามเลยมึงใจเย็นๆอย่าฟังกูก่อนโอเคป่ะไม่ใช่แบบบางคนพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทำงานยื่นซองขาวมึงใจเย็นก่อนมึงดูก่อนนะก่อนผมลาออกนะครับผมมีเงินสำรอง6 เดือนเงินสำรอง6 เดือนก็คือง่ายๆผมมีรายจ่ายตอนนั้นนะฮะอยู่ที่เดือนละประมาณ 20,000 ตอนลาออกผมมีประมาณ100,000 กว่าบาทลาออกเสร็จปุ๊บผมได้รับรู้ว่าการที่มี passive income มันมีความสุขยังไงเพราะว่าอะไรตอนนั้นลาออกหรือถูกเชิญออกคุณจะได้รับ passive income จากประกันสังคมนั่นแน่เคยได้กันหรือเปล่าอย่าเคยเลยนะมันเป็นเงินที่เป็น passive ที่มันแป่งๆยังไงก็ไม่รู้นะขึ้นทะเบียนว่างงานแล้วก็รับเงินเข้าบัญชีทุกเดือนเป็นระยะเวลา6 เดือนนะลาออกก็ได้ 30% ของเงินฐานเงินเดือน 15,000 ถ้าถูกเชิญออกก็ได้ 50% ของฐานเงินเดือน 15,000 กูรู้หมดอ่ะผ่านมาเยอะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแล้วกูจะรับแพสซีฟเนี่ย 7,500 เนี่ย6 เดือนเนี่ยแล้วหลังจาก6 เดือนกูเอาอะไรกินนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือต้องทำงานนะเริ่มทำธุรกิจแบบโซโลพีเนอร์นะก็คือผมทำธุรกิจคนเดียวนะฮะมีจ้างพาร์ทไทม์บ้างมีจ้างเอาท์ซอร์สบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายก็คือวันนั้นอ่ะพอผมออกมาทำนะฮะเริ่มเก็บเงินได้นะแรกๆผมก็เก็บเงินเป็นแบบแบงค์50ทุกใบกูก็เก็บนะเก็บแบงค์50ทุกใบเสร็จปุ๊บอยากเป็นเศรษฐีเงินล้านกูเก็บแค่50ได้ไหมได้เพราะมันจะเป็นการฝึกนิสัยที่ดีเก็บได้เท่าไหร่ในแต่ละสิ้นเดือนเอาเงินไปซื้อสลากออมสินนั่นแน่หวังรวยทางลัดคิดว่าน่าจะได้ถูกสัก5 ล้าน 10 ล้านซื้อมา2 ปีเต็มที่ก็เลขท้าย4 ตัวก็อย่างดีได้มา120อย่างนี้เด็กออกวะลองมาหมดแล้วนะฮะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโอเควันนั้นอ่ะมันทำให้ผมรู้ว่าไองานที่ทำน่ะกับเงินที่เก็บอ่ะมันเป็นส่วนคนละส่วนกันโอเคป่ะผมก็เริ่มรู้แล้วว่าโอเครายรับผมเท่านี้รายจ่ายผมเท่านี้นะฮะผมเป็นคนทำรายรับรายจ่ายเขี้ยวมากนะบอกก่อนถ้ายิ่งใครเคยเรียนกับผมเนี่ยยิ่งคลาสตั้งเป้าปลายปีต้นปีอย่างเงี้ยเจอผมแบบใส่งบการเงินนี่คือแม่งเหมือนแบบ CFO นะเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเริ่มทยอยเก็บเงินทีละนิดทีละนิดฮะและบททดสอบครั้งใหญ่ในชีวิตก็มาครับตรวจพบเจอว่าป้าผมอะปวดท้องอ่อนๆสมมติเต็ม10อะป้าผมปวดระดับ 1/10 1/10ก็ป้าเป็นอะไรอะไรเงี้ยจนแล้วจนรอดไปตรวจยังไงก็ไม่รู้หาสาเหตุไม่เจอผมมาเคยได้ยินมาว่ารัฐบาลรักษาดีแต่ตรวจเจอช้าเอกชนน่ะตรวจเจอเร็วผมพาป้าไปเลยฉายแสงเข้าเครื่องใช่ไหมนู่นนี่นั่นที่เขาเลยฉีดสีแล้วก็แบบสแกนอ่ะปรากฏว่าเจอครับเจอว่าป้าผมอ่ะเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเลยเหรอเจอปุ๊บสุดท้ายเลยไอสัตว์ไม่ให้โอกาสพ่อกูเลยนะเจอเสร็จปุ๊บมันเป็นเรื่องชาเลนจ์ในชีวิตมากที่ตอนนั้นน่ะตอนที่ลาออกมาแล้วมาทำอะไรอย่างนี้แล้วเนาะผมก็เริ่มเก็บทองคำนะ DCA ทองคำซื้อทองแท่งอ่ะ ทุกเดือนบาทนึง2บาท5บาท2บาทบาทนึงคือเราก็ทำงานทำธุรกิจของเราไปเรื่อยๆเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆวันหนึ่งก็เจอเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมมาโคตรโชคดีป้าผมมาแข็งแกร่งป้าบอกว่าไม่ต้องเอากูไปรักษาที่แพงๆนะรักษาที่เนี่ยแหละมันยังไงก็ตัวยาเดียวกันแต่ต่อให้จะใช้บัตรทองหรือว่ามันยังเรียกว่าบัตรทองอยู่ปะวะอาช่างแม่งเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าบัตร30 บาทแล้วกันนะเข้าใจแบบนี้ตรงกันดีกว่านะฮะแต่ค่าอื่นๆนะฮะมันก็ไม่เบานะครับนึกออกไหมป้าผมเนี่ยดูดน้ำอ่ะยังเจ็บคอเลยอ่ะเพราะฉะนั้นอาหารที่มันเป็นฟิสิคอลที่มันไม่ใช่น้ำอ่ะกินไม่ได้ผมจัดเลยนะฮะอาหารเสริมของเจ้านั้นเจ้านี้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้นะฮะเวลาเจ็บเวลาปวดขึ้นมาเนี่ยน้ำมันสเปรย์ที่ฉีดกันเนี่ยขวดละแบบ100 200 300ไม่หายนะพ่อผมต้องฉีดแบบสเปรย์แบบ30 มิลลิลิตร450 บาทถึงจะหายอย่างเงี้ยก็เอี้ยนะนู่นนี่นั่นอาหารเสริมเบ็ดเสร็จแล้วอ่ะเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าจ่ายหลายหมื่นแต่วันนั้นผมแม่งไม่มีความกังวลใดๆเรื่องเงินแล้วอะต่อให้พ่อกูจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คือกูพร้อมจ่ายวันนี้นะให้ย้อนกลับไปนะตอนนั้นให้ผมเสียเงินทั้งหมดในชีวิตที่ผมมีและให้พ่อผมอยู่ต่ออีก3 ปีผมยอมจ่ายเพราะผมรู้ว่าเดี๋ยวเงินผมหาใหม่ได้แต่พ่อผมอะผมเอากลับมาไม่ได้นะเพราะหลังจากรู้ประมาณเดือนเมษาครับเล่าเร็วๆมกราพ่อผมก็จากไปนะฮะแต่มันมีนัยยะบางอย่างสำคัญก่อนตอนที่ป้าผมจะจากไปแกก็เหมือนแบบทนฝืนนึกออกป่ะรับคีโมมาครั้งที่3แล้วอะไรเงี้ยแล้วแกก็เหมือนแบบจะแบบไหวไม่ไหวอะไรเงี้ยวันนั้นอะวันที่ผมลาออกอะผมยังไม่บอกพ่อผมเลยนะเว้ยนึกออกป่ะเพราะว่าพอผมอะลาออกตอนมิถุนาใช่ไหมแต่เมษาก็คือกูยังกูเจอพ่อกูเจอมะเร็งแต่มิถุนากูลาออกวันที่กูลาออกมาแล้วกูมาทำงานของกูเองเนี่ยกูยังไม่กล้าบอกพ่อกูเลยเพราะพ่อกูเป็นมะเร็งกูบอกไปกูกลัวเขาแบบคิดมากเดี๋ยวตายตาไม่หลับนึกออกป่ะแบบไอ้เฮียกูก็จะตายลูกกูก็มาเสือกออกจากงานอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าผมใช้คำง่ายๆเลยเหมือนวันก่อนที่พ่อผมจะตายสักแบบ1-2 อาทิตย์อะเหมือนแบบได้นั่งคุยกันแล้วผมก็บอกว่าป้าไม่ต้องเป็นห่วงนะเขามีเงินเก็บเหรอแล้วเอสเก็บได้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปบอกม้านะทุกคนที่ดูไลฟ์อยู่ห้ามไปบอกแม่ผมนะทุกวันนี้แม่ผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีตังค์จริงเนี่ยกูขับเทสลาเนี่ยแม่ผมถามผ่อนเดือนนั่นแหละผมว่าไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทอย่าไปบอกแม่ผมโอเคไหมอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยไม่โจ๊กนะผมเป็นคนที่แบบกูรวยกูมีตังค์แต่กูไม่ชอบทำตัวกระเลิกนึกออกปะผมก็บอกเขามีเอาเป็นว่าป้าเอาเป็นว่าเขามีทองอ่ะอยู่ในตู้เซฟอ่ะประมาณ40 กว่าบาทวันนั้นอ่ะผมเห็นแววตาพ่อผมเลยว่าแบบเขาหมดห่วงผมแล้วอะไอ้เหี้ยเล่าแล้วขนลุกพ่อกูมาเกาะคออยู่ป่ะนะไม่ใช่นะโอเคพ่อหยอกเล่นเพราะงั้นคือวันนั้นอะผมอะได้รู้เลยนะว่าถ้าคุณแม่งเป็นคุณมีเงินอะแม่งจะทำให้คุณไร้กังวลเรื่องอื่นๆในชีวิตไปได้แม่งเกิน 90% แล้ววันที่ผมมีเงินล้านแรกอะผมไม่ได้มีเงินครบล้านแรกนะเว้ยผมมีทองคำแท่งมูลค่าแม่งเกิน1 ล้านบาทผมถึงมารู้ตัวตอนหลังคือก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆซื้อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนึกออกว่าความหาก็คือผมเป็นคนขี้งกเวลาซื้อทองคำแท่ง1 บาทอะมันจะโดนค่าบล็อก250ผมอะเลยเป็นคนที่พยายามบ้าทำงานหนักๆให้ทุกๆ2 เดือนอะผมพยายามซื้อทองคำแบบ5 บาทให้ได้เพราะทองคำแท่ง5 บาทไม่เสียค่าบล็อกเอา250 คูณ 5 1,200ไปแดกวิสดอมไปแดกบุฟเฟ่หรูๆดีกว่านี่นะขี้งกแต่เราต้องขี้งกให้เรารู้จักรวยไม่ใช่งกกระมิดกระเมียนเราไม่ทำให้ตัวเองรวยมันต้องรู้จักฉลาดใช้เงิน ทำไมถึงมาถึงตรงนี้เนี่ยอ๋อโอเคเล่าเรื่องพ่ออยู่ เพราะงั้นก็คือ วันนั้นอ่ะ พอบอกกันเสร็จปุ๊บแววตาพ่อผมที่มองผมมามันเหมือนแบบไอ้ยลูกกูโตแล้ว ลูกกูประสบความสำเร็จแล้ว แต่อย่าไปบอกแม่ผมนะว่าผมมีเงินเยอะเข้าใจปะ เพราะงั้นพูดจริงนะเว้ยเพราะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เออ เนี่ยแหละ ร้านแรกอ่ะ บางที มันก็มาจากการที่เราลงมือทำอย่างบ้าคลั่งแล้วก็กูจะเอาอ่ะ แล้ววันที่แม่งถึงเป้าผมไม่รู้ตัวด้วย ว่าแม่งถึงแล้ว อืม เออจนแม่งมีร้านที่สองจนแม่งมีร้านที่สามจนแม่งแบบ เติบโตขึ้น 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 แต่ผมก็ยังแฮปปี้กับการทำงานอยู่นะ แล้วก็ขอบคุณวิทยากรคนนั้นมากที่สอนไม่ดี แล้วทำให้ผมได้มาทำอาชีพวิทยากร นึกออกปะเออ จนทุกวันนี้ก็ อย่าใช้คำว่าผมเป็นคนรวยดีกว่าสำหรับผมอะคนจะรวยแม่งคือมีแบบ100 ล้าน1,000 ล้าน อันนี้คือคำว่าคนรวยของผม แต่ใช้คำว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ ไร้ความกังวลเรื่องการเงินไปได้เกิน 90%ใช้คำนี้ดีกว่า ประมาณนี้พี่อืม ครับโอเคครับผมอ่ะใครได้อินสปายดีๆนะครับจากเรื่องของเอสนะครับพิมพ์999ครับผมนะ แล้วถ้าเกิดชอบประเด็นไหนครับผมอยากชวนให้คุณนะลองเขียนประเด็นที่คุณชอบมาสักนิดหนึ่งอะชอบโมเมนต์ไหนเนาะอะไรที่มันแบบ วันเนี้ยมันเวกอัพเนาะมันทำให้คุณรู้สึก ว่ะ มันจะเป็นจุดที่เฮ้ยมันยอมไม่ได้แล้วเนาะว่าเราจะยังอยู่แบบเดิมมันอาจจะเป็นจุดที่ว่าเฮ้ยวันนี้ฉันต้องสู้ให้มากกว่าเดิมนะครับ หรือมันเป็นจุดที่เราจะต้องเฮ้ยกลับมาต้องมาวางแผนแล้วไอ้สิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันมีอะไรปะวะที่เรามาทำต่อยอดได้ หรือมันอาจจะเป็นจุดที่เฮ้ยมันมีอะไรมันนะที่เรารู้สึกไม่ชอบมันอ่ะ แล้วเรานี่แหละจะเป็นคนที่จะไปเปลี่ยนมันแล้วทำให้มันดีขึ้น นั่นอาจจะเป็นโอกาสในการที่จะต่อยอดคุณก็ได้นะและคีย์ที่สำคัญที่สุดเลย ในการที่จะบอกว่าจากคนที่ติดรบ มาจนถึงมีเงินเก็บล้านแรกได้นะผมเชื่อว่าเราน่าจะเห็นนะครับ ว่าเรื่องราวไม่ใช่การที่แบบอยู่ดีๆฟุบๆบังเอิญได้มาเนาะแต่ทุกอย่างทุกสเต็ปมันมีการเอาจริงนะมันมีการแบบไม่เคยสายตามันไม่เคยหลุดจากทิศทางนี้ ผมจะใช้ผมอาจจะชอบใช้คำว่าทิศทางนะเพราะมันคือจุดหนึ่งที่เราเดินมามันถูกหรือผิดมันยังไม่รู้หรอกถูกไหมแต่เรารู้ว่าเราวิ่งไปทิศเนี่ยเราจะไปทางทิศเนี่ยเราจะเดินทางไปทางทิศเนี่ยแล้วเดี๋ยวพอเราตั้งใจเดินทางไปครับ เดี๋ยวระหว่างทางประสบการณ์แรงต่างมันจะสั่งสอนมันสั่งสมให้เราแบบไปต่อเองนะล่าสุดที่ผ่านมาที่ฟังเอสใช่ไหมเรื่องแบบนี้นะเนี่ยตอนที่ไปคัด XMBA มานะเราเจอนักธุรกิจหลายคนมากที่เริ่มจากเนี่ยแบบเนี้ยแต่เขาก็มองว่าเริ่มจากความเชื่อเลยว่าฉันจะต้องแบบร่ำรวยให้ได้ฉันจะต้องมีมากขึ้นให้ได้พอความตั้งใจมันชัดซึ่งแยกตรงนี้นะฮะระหว่างความตั้งใจกับความแค่อยากได้มันต่างกันเนาะตั้งใจมันต้องเหมือนเนี่ยเหมือนอย่างเอสที่ผมว่าตัวอย่างของเอสนะครับทำให้เราเห็นชัดว่าไอ้ตั้งใจเป็นยังไงต่อให้แม้แต่ตอนที่เอสแบบลุยนะฮะผ่าฝนมาแม้มันอาจจะไม่ใช่เหตุที่ถูกต้องซะทีเดียวในการทำเงินแต่มันบ่งบอกถึงความตั้งใจถูกไหมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความที่ฉันจะเอาจริงฉันจะลุยคีย์ตรงนี้ครับมันคือคีย์ที่ผมเรียกว่ามันเป็นแกนที่สำคัญมากๆเลยวันนี้ไอ้เป้าที่เราอยากได้เราจะอยากได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเนาะจะเป็นเงินจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นสิ่งไหนก็ตามถามใจตัวเองจริงๆว่าเราอ่ะเอาจริงกับมันไหมไม่ได้ถามว่าเราอยากได้มันไหมนะฮะเนาะอยากได้มันไหมใครก็ตอบว่าอยากได้จริงไหมใครก็ตอบว่าจริงมันสำคัญจริงไหมใครก็ตอบว่าสำคัญครับไม่มีใครบอกหรอกครับว่ามันไม่สำคัญไม่มีใครบอกว่าสุขภาพไม่สำคัญไม่มีใครบอกว่าเงินไม่สำคัญไม่มีใครบอกว่าครอบครัวไม่สำคัญไม่มีใครบอกว่าทุกอย่างไม่สำคัญแต่มีสักกี่คนที่ตัดสินใจว่ากูจะเอาเรื่องนี้จริงๆอันนี้ต่างหากที่มันจะถึงจะบอกว่านั่นสำคัญจริงๆเนาะสำคัญใครก็พูดได้แต่การที่คุณลงมือทำต่างหากนะครับการที่คุณใส่ใจกับมันต่างหากเนาะลงมือทำก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหต้องแบบลงมือทำแบบไม่ลืมหูลืมตาถูกไหมลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับนั่นต่างหากคือสิ่งที่จะบอกว่าสิ่งนั้นมันสำคัญในชีวิตคุณเหมือนที่เอสแม่งยอมเนาะยอมลุยยอมเรียนรู้นะครับผมว่าจริงๆมีเรื่องราวมากมายนะฮะได้แบบให้ long story short เนาะให้แบบให้เอสแบบกระชับเรื่องมานะครับดังนั้นแบบเอสอยากเล่าทุกอันนะตอนคุยกันนี่กระชับแล้วเนี่ยไม่งั้นนะโอ้โหทุกดอกมีหมดจะยาวใช่ไหมนะฮะนี่มีเพื่อนๆนี่นะมาแนวคิดที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนมากนะครับผมทุกอย่างนี่บังเอิญคุณมีเป้าหมายชัดนะครับฉันออกจุดนี้ไปได้มีเงินให้แม่มากกว่านี้มีเงินเก็บร้านและเก็บทองด้วยนะฮะเป็นไอดอลเลยนะครับพูดถึงแบบอยากให้มีเงินแม่อันนี้แอบถามได้ไหมทำไมถึงไม่ให้แม่อะทำไมไม่ให้แม่รู้อย่างนี้ไหมเรื่องดอกจันก่อนคืออย่างนี้คือไม่ได้มีประเด็นอะไรนึกออกป่ะผมอะให้เงินเดือนแม่ปกติเลยให้เงินแม่ใช้ปกติเลยนึกออกป่ะค่าบ้านค่าอะไรคือแกไม่ต้องออกคือแกมีหน้าที่คือรับเงินเดือนผมไปอยากจะเอาไปทำอะไรทำเลยแต่เมื่อไหร่ถ้าแม่ผมรู้ว่าผมมีเงินแกไม่ได้ขอเงินให้ตัวเองนะแกจะขอเงินให้ญาติแกใจดีอะเนาะนี่นั่นแม่ผมก็เป็นคนน่ารักผมไม่มีปัญหาอะไรกับแม่แต่เมื่อไหร่ถ้าแม่ผมลูกมีเงินเหรออะไรเงี้ยขอเงินไปให้นะคนนั้นเดือดร้อนขอเงินไปให้อาคนนี้ขอเงินไปให้ลุงคนนั้นอะไรเงี้ยไม่เคยขอให้ตัวเองนะขอให้คนอื่นรู้ไหมฮะประมาณนี้ในอ่านของทุกคนกันหน่อยสิอ๋อชอบประเด็นตอนที่แม่ของเงิน20 บาทแล้วไม่มีค่ะและอีกหลายประเด็นค่ะขอบคุณครับอันนี้มีล้มแต่ไม่เคยถอยเป้าหมายชัดมากมีแรงล้มมีแรงผลักชัดเจนนะครับจากคนที่รักนะฮะจุดที่แม่ต้องแคนเซิลก๋วยเตี๋ยวเพราะไม่มีจ่ายเงินนะครับผมตั้ง7-8 ปีอ่ะผมใช้คำนี้คือตั้งใจกับชีวิตอ่ะชีวิตมันเปลี่ยนได้ภายใน10 ปีนะเว้ยภพภูมิอ่ะแม่งเปลี่ยนกันในชาตินี้แม่งเปลี่ยนกันในชาตินี้แหละแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยถูกต้องหรือเปล่าผมเคยพูดไปตอนที่สอนกับพี่กิติเขาได้แล้วใช่ไหมแต่นั้นลบใช่ป่ะผมก็จะบอกกับทุกคนว่าวันเนี้ยเวลาผมทำอะไรไม่ได้ผมก็นึกถึงคำสอนของพุทธเจ้านึกออกป่ะท่านสอนไว้ว่ามันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยคือยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากได้น้ำมันบุรุษคนแรกเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงรางประพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดทรายต่อให้เขาอยากได้หรือเขาไม่อยากได้น้ำมันเขาจะไม่ได้น้ำมันเพราะเหตุปัจจัยมันผิดแต่บุรุษคนที่สองเอาเมล็ดงาเกลี่ยลงรางประพรมน้ำแล้วเอามือคั้นเมล็ดงาหากชายคนที่สองนี้ไม่หยุดที่จะเอามือคั้นเมล็ดงาไม่ว่าเขาจะอยากได้หรือไม่อยากได้น้ำมันเขาจะยอมได้น้ำมันเพราะเหตุปัจจัยมันถูกต้องโหนี่คือคำสอนที่ลึกซึ้งพูดแล้วขนลุกจริงคือคำสอนที่ลึกซึ้งเพราะบางคนอ่ะสมมุตินะอันนี้แบบในกรณีที่ไม่ดีก่อนมึงรู้อ่ะว่าถ้ามึงเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในสังคมที่แม่งมีแต่ติฉินนินทาว่าร้ายลับหลังขี้เกียจไม่ทำเหี้ยอะไรให้ชีวิตคือขี้เกียจแล้วรวยมันมีนึกออกป่ะแต่ขี้เกียจแล้วก็คือทำตัวให้ตกต่ำอะไรเงี้ยคือมึงก็รู้อ่ะว่าถ้ามึงทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตมึงก็ไม่ดีขึ้นหรอกแต่ก็ยังทำนี่ไงมือมึงไม่หยุดคั้นไงนึกออกป่ะไม่ว่ามึงจะอยากได้หรือไม่อยากได้มึงก็ไม่รวยไงเพราะเหตุปัจจัยมันผิดแต่กับอีกคนนึงใช่ไหมลองทำทุกอย่างเลยเล่นเกมหาเงินก็แล้วทำMLMก็แล้วนึกออกป่ะไปขายบัตรสัมมนาก็แล้วทำวิทยากรละไปทำเป็นพนักงานประจำละสุดท้ายเรียนรู้เรื่องเงินเริ่มจัดบริหารเงินเป็นเริ่มเก็บเงินเป็นเริ่มทำธุรกิจเป็นนี่ไงมือมึงหยุดคั้นเปล่าวันเนี้ยถ้ามือมึงไม่หยุดคั้นเนี่ยมึงดูด้วยว่ามึงคั้นเมล็ดอะไรอยู่แค่นั้นเลยเหตุปัจจัยมันถูกต้องไหมประมาณนี้ครับเนี่ยดังนั้นนะครับก็ผมว่านี่มันคีย์ที่สำคัญมากๆเนาะสำหรับคนที่วันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนนะครับถ้าจุดที่ถ้าเรานะไปเคยเป็นเหมือนเอสมาก่อนในจุดที่มันเคยติดลบวันนี้ดูว่าเหตุปัจจัยที่เราทำอยู่เนี่ยมันพาเราไปสู่จุดที่เป็นบวกไหมแต่วันนี้ถ้าเกิดที่เราฟังมาแล้วเราก็บวกอยู่แล้วนะแต่เราอยากจะบวกมากขึ้นกว่านี้ก็ให้มาดูครับว่าไอเหตุปัจจัยที่เราทำอยู่ตอนนี้มันจะพาเรามาถึงตรงนี้เนาะอาจจะทำให้เรามีรายได้แบบนี้ให้เรามีชีวิตแบบนี้แต่ว่าไอ้การจะคั้นสิ่งนี้อยู่มันทำให้เราอะได้ในสิ่งที่เราต้องการตอนนี้จริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่คุ้นเคยกับชั้นคั้นแบบนี้เคยได้แค่นี้มาแล้วก็แบบพอใจแค่นี้นะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับหมั่นสำรวจเป้าหมายของเราหมั่นดูนะว่าเหตุปัจจัยของเราตอนนี้เหมาะสมกับเป้าหมายไหมเนี่ยผมสรุปนะครับคีย์เรื่องการ manifest อีกครั้งหนึ่งเนาะถ้าเราจะ manifest อะไรได้เราจะทำให้ผลลัพธ์ดึงดูดบางอย่างผลลัพธ์มาได้การที่คือทุกคนอาจจะบอกว่าอ้าวนี่ไม่ใช่กฎแรงดึงดูดนี่มันคือการตั้งใจพยายามทำอันนี้ครับมันคือการที่ดึงดูดผลลัพธ์เหล่านี้เข้ามาดึงดูดโอกาสเข้ามาดึงดูดการที่มีคนอยากซื้อไม่ได้อยู่ดีๆแล้วแค่อยากซื้อแค่เขาขายเก่งแต่เขาเป็นคนแบบนั้นมาก่อนถูกป่ะการที่ทองมันมาสะสมไว้เรื่อยจนครบ1ล้านมันมาจากอะไรมันมาจากการที่เขาแบบเป็นคนที่สะสมเก็บมันเลยมีถูกไหมอยู่ดีปุ๊บมันปรากฏขึ้นมันเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้มันค่อยๆถูกดึงเข้ามาใกล้เรื่อยๆความฝันมันค่อยๆเกิดเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆเนาะหลายคนเวลาฟังเรื่องกฎแรงดึงดูดเวลาฟังแล้วเราชอบไปนึกถึงภาพแบบหลับตาปึ้งปิ้งแม่งเปรตประสบเกิดขึ้นมาบนหน้าถ้าเราติดนะครับในการคิดแบบนี้นะเราอาจจะหลงนะครับแล้วทำอยู่กับอะไรก็ไม่รู้ที่มันวุ่นวายไปหมดเลยแต่แล้วเราก็จะได้ทำอะไรเต็มไปหมดเลยเนาะแต่สิ่งเดียวที่เราจะไม่ได้คือผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วเราก็จะมาโทษนะครับแล้วก็หนักกับตัวเองเนาะดังนั้นนะครับสร้างเหตุที่ถูกต้องนะลงมือทำนะมีความต้องการนะครับเนาะความต้องการที่ชัดเจนเนาะชัดเจนเอาจริงฉันตัดใจเลือกอันนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่สร้างเหตุอย่างถูกต้องเป็นคนที่หาความรู้ที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วมีสภาวะนะในการทำที่ถูกต้องนะสภาวะอย่างของ S คืออะไรคือการทำฉันโฟกัสทำโฟกัสเค้นโฟกัสคั้นไปโฟกัสสะสมไปจนในที่สุดมันมีปรากฏขึ้นมาเองนะนะครับก็นี่เสยาบอกคีย์แพงมากนะฮะไม่เคยหยุดคั้นและไม่หยุดทำเลยต้องดูเหตุปัจจัยด้วยนะฮะให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับโอเคครับนั่นแหละแล้วก็คืออย่างเงี้ยคือคิดอยู่ว่ากูจะพูดดีไหมคือคิดก่อนแป๊บหนึ่งคน90%ที่ตั้งเป้าว่าอยากรวยจริงๆไม่ได้อยากรวยแค่อยากสบายคนอีก50%ไม่ได้อยากสบายแค่อยากอยู่เฉยๆคือมีตอนนึงแล้วกันตอนที่ผมอายุประมาณ18-19นะผมเนี่ยเล่นเกม Ragnarok แล้วเนาะแล้วก็เปิดบอร์ดหาเงินเรียกได้ง่ายๆว่ามี Passive Income เดือนละ 20,000 วันๆไม่ต้องทำอะไรนะทำงานเนี่ย 4-Hour Work Week เคยอ่านนะ 4-Hour Work Week ของ Tim Ferriss อ่ะขอโทษผมเนี่ย10 minutes per day ในการทำงาน70 minutes work week ทำงานอ่ะอาทิตย์หนึ่งยังไม่ถึงอาทิตย์หนึ่ง1 ชั่วโมงกับ10 นาทีใช้คำนี้คือมีหน้าที่แค่เอาของจากใน ID Bot ของเราไปขายแล้วเก็บเงินแล้วก็เอาเงินไปเที่ยวนู่นนั่นนี่ชีวิตรู้สึกไร้ค่ามากคือมันผ่านจุดนั้นมาแล้วไงมันเลยพูดได้แต่บางคนที่ยังไม่เคยไปถึงจุดนั้นอ่ะมันเลยอยากไปลองผมผ่านมาแล้วผมเลยกล้าบอกได้ว่าแบบจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ได้รวยเพื่อคนเพื่อตัวเราเองหรอกแต่ว่าเราอ่ะรวยเพื่อคนที่เรารักอันนี้อันที่หนึ่งและอันที่สองคนที่เรารักอาจจะไม่ใช่แค่พ่อแม่เสมอไปก็ได้นะมึงต้องยอมรับกับตัวเองก่อนมึงอาจจะรักผัวรักเมียมึงมากกว่าพ่อกับแม่มึงก็ได้อันนี้ดอกจันนะโตนะสำหรับบางคนเพราะบางคนตอนเด็กๆอาจจะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีกับพ่อกับแม่แล้วทำให้มีเหตุการณ์ฝังใจพอเอาพ่อกับแม่มาเป็นที่ตั้งในการทำมาหากินอ่ะอาจจะไม่มี power ไม่มี inspire ไม่มี empower คือมึงไม่มีแรงไปทำอ่ะหรือมึงมีแรงฮึดได้แป๊บเดียวมึงก็หยุดเพราะฉะนั้นมันต้องชัดเจนกับตัวเองมากผมเป็นคนชัดเจนกับตัวเองแล้วบางคนที่ไปตั้งเป้าเงินล้านอ่ะจริงอ่ะใจ จากใจของคนที่เคยถือเงินล้านอ่ะฟีลลิ่งมันไม่ได้มีความสุขตอนถือเงินล้านและถ่ายรูปโชว์ลง Facebook นะเว้ยแต่ฟีลลิ่งมันคือแม้วันนี้พ่อกับแม่มึงจะสั่งอะไรมึงก็มีปัญญาจ่ายอ่ะนั่นมันคือฟีลลิ่งของคนมีเงินไม่วันนี้พ่อกับแม่มึงอยากไปเที่ยวไหนมึงพาเขาไปได้ไม่วันนี้แฟนคุณผัวคุณลูกคุณเมียคุณหรือเมียน้อยคนที่48คุณอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นคือมันทำได้เพราะมึงรวยแต่ถ้าวันนี้ยังไม่รวยไม่เป็นไรผมชอบคำหนึ่งวันนี้300ถูกหวยเขาเรียกว่าเป็นคนจนที่มีเงินเมื่อวันหนึ่งเขาหมดเงินเขาก็จะกลับมาเป็นคนจนที่ไม่มีเงินวันนี้ผมเชื่อว่า90%ที่กำลังฟังพี่กิติอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นคนรวยที่ไม่มีเงินนะแต่สักวันหนึ่งคุณจะกลายเป็นคนรวยที่มีเงินเพราะคุณมีความคิดของคนรวยอยู่เรียบร้อยแล้ววันนี้ไฟไหม้บ้าน10 ครั้ง100 ครั้ง1,000 ครั้งคนเฮี้ยอะไรมันจะซวยขนาดโดนไฟไหม้บ้านเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าเอาเป็นว่าพูดแบบเท่ๆแล้วกันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่มีใครมาขโมยความคิดความรู้และประสบการณ์ของคุณไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้การที่คุณอยู่กับพี่กิติฟังเรื่องราวอะไรต่างๆนานามากมายคุณกำลังฝึกสมองของคุณให้กลายเป็นเศรษฐีความสำเร็จเกิดขึ้น2 ครั้งบนโลกใบนี้ครั้งแรกแม่งเกิดขึ้นในความคิดเราครั้งที่2แม่งเกิดขึ้นบนเรียลลิตี้แม่งเกิดขึ้นบนชีวิตจริงแต่คนบางคนน่ะเกิน 50% ในประเทศเนี้ยแม้แต่ความคิดเขายังไม่กล้าคิดเลยนะเว้ยเขายังไม่มีวิธีการคิดกระบวนการคิดที่มันถูกต้องเลยอ่ะแต่วันนี้ทุกคนที่กำลังตามพี่กิติอยู่เนี่ยกำลังมีความคิดที่เป็นความคิดของคนรวยเป็นความคิดที่ของคนที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วขออย่างเดียวอย่าไปเอาเมล็ดทรายมาคั้นและอย่าหยุดที่จะเอามือคั้นเมล็ดงาประมาณนี้พี่หาให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรครับคมนะฮะคมกระชับนะครับแล้วก็ชัดเจนนะครับผมเนาะเราทุกคนนะครับใครที่มั่นใจนะฮะเราคือคนรวยที่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเรากำลังจะพร้อมที่จะรวยเพิ่มเข้าไปอีกครับพิมรอครับผมรวยเฮ้ยเองดีเคยฟังเหรอไปฟังไหมเคยฟังตอน MMP ล่าสุดแม่งมีคนเอาเพลงนี้มาเต้นกลุ่มไอ้ห่ายังฮาเลยคุณวรพัฒน์พิมพ์ว่าโดนใจมากฮ่าโดนใจท่อนไหนครับผมพิมพ์หน่อยใช่สามารถดูแลคนที่เรารักได้เยี่ยมครับนะอะไรรวยเพื่อนคนที่รักชัดเจนกับตัวเองฟีลลิ่งทำให้เราชอบกับพี่เอสขอบคุณครับครับเนาะอะไรนะคุณเอสนะรวยเพื่อสิ่งที่มีความหมายนะครับไม่ใช่รวยแค่เพื่อปอนเปอร์ชีวิตเราเฉยๆเนาะเนาะแล้วเราจะรู้ว่าความรวยไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจเนาะเราแค่รู้ว่าเรารวยเพื่ออะไรใช่นะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณนะครับ 4S นะครับผมเนาะวันนี้เข้าใจว่าเจอภารกิจด่วนนะฮะต้องฉุกละหุกนะแล้วก็ยังมาไลฟ์กับเราอยู่นะครับเพราะนั้นวันนี้ไลฟ์ในรถเลยนะทุ่มเทมากนะครับผมแล้วเดินทางนะครับแล้วก็ตัดเวลานะครับในการที่จะมาคุยกับเรานะครับก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกคนที่ได้ดูไลฟ์นี้นะครับแล้วได้เก็บเอาคีย์บางอย่างนะบางทีเรื่องราวเนาะเป็นสตอรี่ที่มันก็เรื่องราวมีหลายมุมหลายมิตินะครับผมชวนว่าเราชอบประเด็นไหนลองจับแค่ประเด็นนั้นนะเอามาใช้ดูซิกับชีวิตเราตรงนี้เราทำน้อยไปไหมตรงนี้เราควรทำเพิ่มไหมตรงนี้เราควรอะไรไหมนะครับมีคีย์หลายอย่างเลยที่เอสให้มานะครับผมว่ามันเป็นทองคำหลายๆอันเนาะเราลองหยิบจับบางอันไปใช้แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณแล้วครับเนาะเพราะเราทุกคนเป็นคนรวยที่พร้อมที่จะรวยมากขึ้นแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณ CS มากนะครับขอพวกเราครับพิมพ์8รัวๆนะครับผมมาเป็นการปรบมือให้กับ CS ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมีโอกาสครับควรมาเล่าอีกนะฮะจริงๆแล้วเขาเล่าถึงแค่ตอนมีเงินเก็บร้านแรกเนาะจริงๆเขามีต่อยอดนะครับไปมากกว่านั้นอีกนะครับผมที่เขาเล่าร้านที่1มาร้านที่2มาร้านที่3มาร้านที่4มานะครับผมแต่ว่าวันนี้คุยกันแล้วเอสบอกว่าอยากให้เรื่องราวมันเป็นกำลังใจให้กับใครสักคนหนึ่งที่ถ้าวันนี้เรายังไม่ถึงไป เป็นกำลังใจให้เรารู้ว่าถ้าเราเอาจริงเอาลุยเต็มที่เราก็ไปสามารถไปถึงได้แต่ทำเหตุที่ถูกต้องนะครับโอเคใครมีคำคือใครมีคำถามอะไรไหมล่ะมีใครมีคำถามไหมใครอยากรู้มีคำถามอะไรอะไรเงี้ยก่อนจะไปนี่เราก็ซักกันมาประมาณชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวคนเร็วมีใครมีคำถามไหมถ้ามีคำถามให้พิมพ์คำถามครับช่วงสั้นๆครับผมถ้าไม่มีใครที่กำลังลังเลสงสัยว่าแบบที่ฉันมาทางนี้มันถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มถามตัวเองว่าแบบสิ่งนี้แม่งกำลังชาเลนจ์มันกำลังทำให้กูเหนื่อยแต่คุณแค่มองย้อนกลับไปว่ามันทำให้คุณเติบโตหรือเปล่าสักมิติใดมิติหนึ่งแล้วมันทำให้คุณเติบโตคุณก็กำลังมาถูกทางนะเพราะทุกอย่างในชีวิตมันคือการ connect the dot ผมไม่รู้หรอกว่าการที่ผมเล่นเกมหาเงินแม่งจะทำให้ผมมีทักษะการขายและทำให้ทุกวันนี้ผมสอนเรื่องขายแล้วผมเข้าใจจิตวิทยาของคนผมสอนเรื่องประเภทคนนะพี่กิติก็รู้ Expert Blueprint ที่แต่ก่อนเป็น Wave Dynamic ผมสอนเรื่องนี้เพราะผมเข้าใจเรื่องคนผมเลยขายของได้ผมทำ marketing แล้วมันถูกทางแต่ผมได้ lead ที่มีคุณภาพดีเพราะผมเข้าใจเรื่องคนไงนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นพื้นฐานเรื่องคนมันเลยแบบเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวผมรีไวซ์คาร์ดใหม่พี่กิติเดี๋ยวผมเอามาให้พี่แจกคนในห้องดีกว่าครับถ้าใครพลาดของแจกเดี๋ยวจัดราคาถูกๆให้น่าจะจัดประมาณน่าจะนะพี่ดอกจันด้วยก่อนน่าจะประมาณช่วงวันที่3กุมภาสัมมนาสดเลยนะไม่ใช่แบบไลฟ์ไม่ใช่ซูมแบบนี้นะแบบเจอกันตัวเป็นๆเลยเลิศได้เดี๋ยวเอาประกาศมีคำถามครับมีคำถามมาครับคุณเอสเคยท้อบ้างไหมคะแล้วทำเวลาท้ออย่างไรโอ้คำถามดีนะอย่างแรกเลยนะพี่ว่าไม่เคยมีมนุษย์คนไหนบนโลกใบนี้ไม่ท้อโอเคป่ะแต่พี่มีคำสอนพี่มีคำนี้เอาไว้เตือนใจตัวเองเป็นคำจากพยอมท้อได้แต่อย่าถอยถอยได้แต่อย่าถอนถอนได้ถ้าถอนไม่เป็นไรก็ปักหลักสู้มันใหม่อีกครั้งนะท้อแต่อย่าถอยถอยก็อย่าถอนถ้าถอนไม่เป็นไรปักหลักที่ใหม่แล้วสู้มันใหม่เหมือนพี่เห็นป่ะเล่นเกมท้อถอยมาปักหลักสู้กับอะไรเซลขายบัตรสัมมนาเซลขายบัตรสัมมนาวันนึงแม่งไม่รุ่งมาทำไงถอยปักหลักใหม่สู้กับอะไรในบริษัทเทรนนิ่งเป็นพนักงานประจำโอ้ยวันหนึ่งเจอเหตุการณ์พี่โกทำไงถอยปักหลักใหม่ทำของกูเองใครจะไปรู้น้องเขาชื่ออะไรเนี่ยนนทัชชาชื่อเล่นชื่ออะไรผมไม่รู้เลยพี่กิติไหนนะคนไหนเซียอ๋อเซียท้อเป็นเรื่องปกติเหนื่อยกายเป็นเรื่องปกติคนทำงานแม่งเหนื่อยกายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทำงานยืนจนไข่เปียกนี่คือคำที่พี่พูดกับน้องๆทุกคนเมื่อถึงวันหนึ่งที่มึงทำงานจนไข่เปียกวันนั้นแปลว่ามึงเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับชีวิตแล้วขอให้มึงทุ่มเทให้อยู่ที่มันถูกที่ถูกเวลาถูกทางและสำคัญมากเซียนักมวยที่เขาเป็นมืออาชีพเขายืนครบ12ยกถ้าเมื่อไหร่ที่ท้อถามตัวเองเลยมึงพร้อมที่จะยืนระยะต่อสู้เพื่อความร่ำรวยของมึงจริงๆไหมและคำตอบมันจะมาเร็วมากใช่กูไม่ท้อกูสู้ต่อกูท้อกูเหนื่อยกูพักตื่นมาสู้ใหม่นึกออกไหมก็เป็นคำที่หลายๆคนพูดใช่ป่ะจนเนี่ยนอนตื่นมาไงแม่งก็ไม่หายนะแต่เหนื่อยนอนตื่นมาพรุ่งนี้แม่งก็หายแล้วเพราะฉะนั้นมึงหนีความยากจนด้วยการที่มึงนอนแล้วมึงตื่นมาแล้วมึงร่ำรวยไม่ได้นะเว้ยเพราะฉะนั้นท้อได้เป็นเรื่องปกติท้อเหนื่อยพักแล้วก็สู้ใหม่เป้าหมายกับอุปสรรคอะไรแม่งใหญ่กว่ากันถ้าอุปสรรคแม่งใหญ่กว่ามึงก็ยอมต่อเป้าหมายนึกออกปะแต่ถ้าเป้าหมายแม่งใหญ่กว่าอุปสรรคมึงทำได้สบายมากขอโทษทีที่พูดมึงกูขอโทษทีแม่งอินน้องเป็นผู้หญิงด้วยครับมีอันนี้คุณเอสเก่งภาษาไหมภาษาอะไรนะครับภาษาอินเตอร์เดียหรือเปล่า ไปเรียนต่างชาติไงไปเรียนต่างประเทศอะไรเงี้ยเก่งภาษาไหมคิดว่านะอันนี้เดาเอาน่าจะเป็นประมาณผมเอางี้ภาษาเอาตัวรอดได้แต่ว่าไม่ใช่ native speaking ไม่ใช่แบบโอ้โห N4 N5 จีบฝรั่งได้อะไรอย่างงี้ไม่เลยแบบว่าจะไป verb to new ชี้แต่ถามว่าไปเรียนสัมมนาต่างประเทศได้ไงมันมีทักษะที่เรียกว่าหูฟังมันมีเครื่องมือที่เรียกว่าหูฟังแปลภาษาเขาก็จะมีล่ามอยู่ในตู้แล้วเขาแปลให้เราฟังพี่ก็ซื้ออันนั้นแหละจ้ะมาฟังเนี่ยที่บอกว่าไม่ค่อยมีเงินไปเรียนสัมมนาต่างประเทศกูหมดกับค่าแปลเนี่ยแหละเนาะเพราะฉะนั้นใครเก่งภาษาอังกฤษมึงโชคดีมากนะฮะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้จะมี AI เข้ามาช่วยง่ายขึ้นหรือเปล่านะรออีกสักระยะแต่เดี๋ยวมันน่าจะมาแน่ๆพวกนี้เนาะเล่นเกมช่วยภาษาด้วยไหมคะตอนที่เล่นเกม Ragnarok เล่นเกมอะไรพวกนี้โอ้ช่วยแน่นอนผมได้คำศัพท์ผมเป็นคนที่ได้คำศัพท์จากเกมเยอะมากแต่คำศัพท์ที่ได้จากในเกมอ่ะบางคำมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้เช่น response reselection response ก็คือมึงตายแล้วมึงกลับมาเกิดใหม่ในที่จุดมึงที่มึงเซฟไว้ reselection ก็คือการชุบชีวิตอย่างเงี้ยทักษะไฟโบอย่างเงี้ยนึกออกป่ะลูกไฟอย่างเงี้ยเอามาใช้อะไรมันใช้ไม่ค่อยได้นึกออกป่ะขอไฟโบทีนึงไฟโบอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบสอย่างเงี้ยโบลิ่งแบสมันจำแต่ชื่อสกิลนึกออกโบมันกัดมันอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแลนดิมึงแลนสิอะไรเงี้ยมันน้อยมากแต่ว่าที่ทักษะที่ได้จากการเล่นเกมอ่ะพี่เป็นหัวหน้ากิลด์มันคือทักษะการคอมมูนิเคตพี่เป็นคนที่สื่อสารดีเสมอเพราะถ้าพี่สั่งผิด200ชีวิตตายหาหมดตัดสินใจผิดก็200ชีวิตก็ตายหมดเหมือนกันนึกออกปะพี่มีคนในอันเดอร์200ชีวิตพี่เป็นคนบุกเข้าไปคนแรกพี่เนี่ยคือเหมือนพญาแบบท่านหนึ่งพญาหมื่นท่านหนึ่งพญาหมื่นหรือพญาแสนว่าที่มันต้องนำทัพสักคนหนึ่งเนี่ยบุกเข้าไปปั๊บโอ้โหกูเห็นแล้วตรงนี้ตีนเต็มเลยต้องสั่งเพื่อนหนีไปอีกทางหนึ่งนั่นแหละทักษะของพี่จะต้องสื่อสารกับคนยังไงให้เขาเข้าใจให้เร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ได้จากการเล่นเกมครับแบบเขากำลังจะถึงบอสแล้วถ้าเขาถึงก่อนเขาชนะถ้าเขาถึงไปก่อนแล้วเราจะแก้เกมยังไงมันคือการสื่อสารล้วนๆเลยพี่เป็นเทพทางด้านการสื่อสารเพราะการเล่นเกมแต่ไม่ได้จากภาษาจากเล่นเกมอะสักเท่าไหร่แต่บางเกมมันได้นะต้องบอกงี้ก่อนนะครับประมาณนี้น่าจะเคลียร์ชอบวิธีหาแต่มีแง่คิดมากน้องอย่าเป็นลิงก็จะไม่ท้อฮ่าโอ้อันนี้มุกดีนะครับไหนเมื่อกี้ใครพิมพ์อะไรนะที่พี่พูดมาใครพิมพ์อะไรมั้ยชอบวิธีหาแต่มีแง่คิดพอดีลูกชายชอบเล่นเกมจะได้สบายใจว่าจะได้ภาษาและได้เก่งแบบพี่เอสอ๋อครับผมแล้วแต่ละเกมมันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันมันก็จะมีวิธีการแบบ critical thinking ไหมมันมีแบบการที่แบบมันเป็นเกมแบบ strategy ไหมหรือมันเป็นเกมที่แบบเล่นเพลินฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยผมกลับมาเล่นเกมผมรู้เลยผมยังมีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมเล่นเกมในมือถือเนี่ยแม่งแข่งกันแบบทั้งโลกอ่ะผู้เล่นมีแสนกว่าคนอ่ะผมอยากติดท็อป100อ่ะเล่นแม่งแบบแทบจะทั้งวันทั้งคืนตามสไตล์ของผู้ที่มีอิสรภาพทางด้านการเงินใช่ไหมซัดไปวันนั้น3วันจบอันดับ103ไงอยากติดท็อป100ได้103โอ้โหชื่นใจแล้วตอนนั้นอยากให้เล่าเรื่องอสังหาบ้างค่ะโอ้โหถ้ามีเวลาเดี๋ยวเปิดกลุ่มลับเล่านะเพราะว่ามันมีบางอย่างที่มันพับบิกไม่ได้พับบิกไม่ได้พับบิกไปในธนาคารเกลียดกูเลยกูบอกเลยอันนี้พอเข้าใจได้เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันพับบิกไม่ได้จริงๆนะครับผมพี่เอสทำให้รู้ว่าคนคิดดีทำดีไม่จำเป็นต้องพูดหวานๆขอบพระคุณครับผมปากเหม็นอมยาปากหมาอมตีนครับแต่พี่ก็พยายามปากหมาให้น้อยลงครับผมครับประมาณนี้ก็ไลฟ์วันนี้ไม่ได้ลบใช่ไหมพี่กิตติไม่ลบครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่รู้สึกว่าชอบอะไรเงี้ยนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าอยากรู้จักผมหรือว่าอยากได้แง่คิดมุมมองอะไรก็ไปตาม ในบ้านดำนี่ห้ามพูดชื่อแอปด้วยนะเดี๋ยวมันลดการมองเห็นของพี่นะฮะบ้านดำในบ้านดำในบ้านดำใครอยากได้ช่องทางติดต่อเดี๋ยวผมส่งให้พี่กิติแล้วเดี๋ยวให้พี่กิติส่งต่อให้ในกลุ่มแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ในอะไรนะในแชทเนี่ยในแชทนี่แหละในแชทของพี่อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแชทนี้เดี๋ยวส่งมาเลยได้ไหมเดี๋ยวส่งไปในคอมเมนต์เลยได้เดี๋ยวผมส่งลิงก์บ้านดำไว้ให้พี่อยู่ไหนวะอ๋อโอเคครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอส่งลิงก์ให้สักครู่หนึ่งนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอบคุณ Energy นะครับของทุกๆคนด้วยเนาะที่เข้ามานะครับผมมาร่วมแชร์ร่วมอะไรกันนะครับลิงก์บ้านผมส่งให้พี่ละครับบ้านดำปึ๊บลงไปเรียบร้อยนะครับบ้านดำนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับก็อะไรที่ดีก็นำไปใช้อะไรที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีก็จำเอาไว้ไปใช้มันก็แค่ฟังผ่านๆไปให้มันเข้าหูได้ออกหูขวานะฮะแล้วก็หากทำให้ใครไม่พอใจด้วยกายวาจาใจอันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมใครมีคำถามอะไรอยากสอบถามหรืออยากอะไรยังไงนะฮะก็ติดต่อผ่านพี่กิติมาได้เลยถ้าผมนะฮะผมเป็นคนที่เวลาไปบริจาคเลือดผมจะตั้งใจกับตัวเองแบบนี้เสมอว่าถ้าหากว่าร่างกายของข้าพเจ้าเลือดเนื้อของข้าพเจ้ายังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้คนขอให้ผมมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงเพื่อที่จะได้ทำประโยชน์ให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ต่อไปแน่นอนว่าถ้าความคิดผมประสบการณ์ผมอะไรใดๆก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนผมก็อยากส่งต่อแบบนี้ต่อไปถ้าใครอยากฟังอะไรแง่มุมไหนก็ฟีดแบ็กไปทางพี่กิตินะฮะพี่กิติก็จะได้มาอินไว้ผมมาพูดแบบนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าจริงๆคือผมอะไม่ค่อยไปไลฟ์กับใครอย่างนี้นะฮะถ้าไม่รักกันจริงผมบอกเลยผมเล่นตัวมากนะฮะเอาเวลาไปอยู่กับแฟนทั้งหมดนะครับผมเป็นคนข้างรักคนหนึ่งนะฮะถ้าแฟนสั่งว่าแบบอย่าไปนู่นอย่าไปนี่คือกูไม่ไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่ได้อันนี้นัดพี่กิติไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะตอนนี้แฟนก็นั่งรออยู่ที่งานวัดนะครับตัวผมเองนั้นก็มาอยู่บนนี้นะที่เมื่อกี้บอกว่าจุดพลุเห็นไหมงานวัดมันจุดพลุนะครับผมประมาณนี้นะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับผมนะก็ฝากขอบคุณแฟนด้วยนะครับที่วันนี้ปล่อยตัวมาให้นะครับขอบคุณมากๆขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะฮะถ้าไม่มีคนฟังคนพูดก็ไม่รู้จะพูดให้ใครฟังนะฮะขอบคุณทุกคนจริงๆที่มารับฟังแล้วก็มาแลกเปลี่ยนพลังงานที่ดีต่อกันในวันนี้ขอบคุณพี่กิติที่ชวนผมมาด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนครับสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีวิทยวัฒน์ครับผมบ๊ายบายฮะราตรีวิทยวัฒน์บ๊ายบายทุกคน